่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่9นี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าอิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นสิ่งที่คฤหัสถ์ต้องเรียนรู้และปฏิบัติท่านทั้งหลายจงได้สังเกตถ้อยคำที่อาตมาได้กล่าวแล้วว่าสิ่งที่คฤหัสถ์ต้องเรียนรู้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าควรเรียนรู้หรือน่าจะเรียนรู้ข้อที่ต้องใช้คำว่าต้องนี่ย่อมแสดงความหมายชัดแจ้งถึงที่สุดอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรจึงหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ตั้งอกตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ขอทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแก่ท่านทั้งหลายโดยไม่กลัวว่าจะรำคาญว่าปฏิจจสมุปบาทหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอิทัปปัจจยตานี้เป็นสิ่งที่จะต้องมีความคุ้นเคยกันกับเราทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทในการพูดจาก็ดีในการคิดนึกก็ดีในการประพฤติกระทำเป็นในชีวิตประจำวันนี้ก็ดีขอให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาและใช้กฎเกณฑ์นี้แก้ไขปัญหาต่างๆทั้งภายนอกและภายในคือจะเป็นเรื่องทางกายหรือทางใจก็ตามจะต้องอาศัยกฎเกณฑ์อันนี้เพราะฉะนั้นจึงได้นำมากล่าวแล้วกล่าวอีกหลายครั้งหลายคราวมาแล้วจนกว่าจะเป็นที่คุ้นเคยกับพวกเราทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทอีกข้อหนึ่งซึ่งจะต้องนึกไว้เสมอว่าอิทัปปัจจยตานั้นก็คือปฏิจจสมุปบาทหรือปฏิจจสมุปบาทก็คืออิทัปปัจจยตาแต่เมื่อกล่าวโดยตัวหนังสือแล้วคำว่าอิทัปปัจจยตากินความกว้างกว่าหรือหมายความกว้างกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทตามสูตรที่ได้ตรัสไว้โดยตรงนั้นเป็นเรื่องการอาศัยกันเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์และความดับไปแห่งกองทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจของคนเราโดยเฉพาะเท่านั้นแต่ว่าคำว่าอิทัปปัจจยตานั้นกินความกว้างหมายความว่าไม่ยกเว้นอะไรเลยในบรรดาสิ่งที่เป็นสังขตธรรมทั้งหลายจะเป็นรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีภายนอกก็ดีภายในก็ดีหยาบละเอียดก็ดีอะไรดังนี้เป็นต้นล้วนแต่เนื่องอยู่ด้วยกฎเกณฑ์ของสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาถ้าจะพูดกันโดยสรุปให้เป็นประเภทใหญ่ๆแล้วก็จะได้เป็น3ประเภทอิทัปปัจจยตาของสิ่งที่เป็นเหตุนี่อย่างหนึ่งอิทัปปัจจยตาของสิ่งที่เป็นผลนี้อีกอย่างหนึ่งอิทัปปัจจยตาของปัจจยาการคืออาการที่เนื่องกันระหว่างเหตุกับผลนี้อีกอย่างหนึ่งอย่างแรกอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นเหตุนั้นก็ได้แก่สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งหลายมีขึ้นมาและเป็นไปได้ตามกฎเกณฑ์อันนี้อิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นผลนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมหมายถึงสิ่งที่เป็นผลธรรมที่เป็นผลอันเกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยกันและกันอิทัปปัจจยตาแห่งปัจจยาการนั้นไม่มุ่งถึงเหตุหรือผลแต่มุ่งถึงความสัมพันธ์กันระหว่างเหตุกับผลหรืออาการที่เหตุทำให้เกิดผลในลักษณะนี้ก็คือตัวปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
ปัจจัยนั้นอย่างหนึ่งปฏิจจสมุปนธรรมนั่นก็อย่างหนึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นก็อีกอย่างหนึ่งรวมเป็นสามอย่างอย่างนี้ท่านทั้งหลายมองดูให้ได้ว่าในโลกนี้บรรดาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนเรานั่นอะไรเป็นอะไรคือว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลและอะไรเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างเหตุกับผลเป็นสิ่งที่น่าสนใจและละเอียดสุขุมไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในลักษณะอย่างไรมันเกี่ยวข้องกันกับสิ่งทั้งสามนี้ทั้งนั้นหรือถ้าว่าทีหนึ่งก็ความเกี่ยวข้องกันระหว่างเหตุกับผลนั่นแหละคือชีวิตของคนเราทุกขณะทุกขณะไปทีเดียวเมื่ออิทัปปัจจตาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเราโดยตรงอย่างนี้ซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องที่ควรจะสนใจคราวาสก็เป็นคนดังนั้นคราวาสก็ต้องสนใจคราวาสมีเรื่องมากมีภาระมากมีปัญหามาก เป็นเหตุเป็นหนทางให้เกิดความทุกข์มากนั่นแหละ จึงต้องรอบรู้เรื่องอิทัปปัจเจตาคราวาสไม่ใช่สัตว์ที่เกิดมาสำหรับทนทุกข์อย่างตกนรกทั้งเป็นขออภัยที่พูดตรงๆอย่างนี้ก็เพื่อประหยัดเวลาว่าไม่ใช่เกิดมาเพื่อทนทุกข์อย่างตกนรกทั้งเป็นคราวาสมีโอกาสที่จะทนทุกข์อย่างตกนรกทั้งเป็นยิ่งกว่าบรรพชิตก็เห็นกันอยู่ชัดๆแล้วว่าคราวาสมีเรื่องอะไรบ้างอย่างไรบ้างหรือเท่าไรพระเนนมีเรื่องอะไรบ้างอย่างไรบ้างหรือเท่าไรเปรียบเทียบกันแล้วมันน้อยกว่ากันมากในการที่จะทำให้ตกนรกทั้งเป็นในหมู่พระหมู่เนนแต่คราวาสนั้นมีทางที่จะเป็นได้ง่ายเพราะมันเกี่ยวพันกันยุ่งไปหมดแล้วก็มีภาระหนักอึ้งคราวาสไม่ใช่สัตว์ที่เกิดมาสำหรับทนทุกข์อย่างตกนรกทั้งเป็นนี่ตามทัศนะของพุทธบริษัทคนพวกอื่นเขาจะถืออย่างไรก็ตามใจเขาแต่พุทธบริษัทเราจะต้องถือว่าคราวาสก็คือสัตว์ที่เกิดมาเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้และทั่วกันทุกคนเกิดมาเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้หมายความว่าถ้าไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้นี่มันก็ไม่ควรจะเรียกว่ามนุษย์ต่อเมื่อได้สิ่งที่มนุษย์ควรจะได้จึงจะเรียกว่ามนุษย์แล้วก็ต้องได้หรือควรจะได้ด้วยกันทุกคนอาจจะมีคนแย้งว่ามันเป็นเรื่องยากเกินไปไม่ควรจะได้ทุกคนข้อนี้หมายความว่าถ้าเป็นคนปกติธรรมดาสามัญแล้วก็ควรจะได้ทุกคนแต่ถ้าเป็นคนอาภัพคือมีการมีกลมีการทางจิตใจมันก็ยากที่จะได้อยู่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่พร้อมที่จะได้เดี๋ยวนี้พูดกันอย่างว่าในกรณีปกติผู้ที่เรียกว่ามนุษย์ได้แล้วก็ควรจะได้สิ่งนี้ความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาเป็นสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์ได้สิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จะมีเหตุผลอย่างไรในเรื่องนี้ก็ควรจะได้พิจารณากันต่อไปหัวข้อที่ได้ยกขึ้นไว้นั้นมีว่าสิ่งที่คราวาสต้องเรียนรู้และปฏิบัตินั่นคืออิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาก็รู้คำแปลกันดีอยู่แล้วทุกคนว่าความที่หรือภาวะที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นนี่ตั้งอยู่ในลักษณะที่เป็นกฎทั่วไปในสิ่งทั้งปวงแล้วก็เป็นกิริยาการที่แสดงออกมาเห็นตามกฎเกณฑ์อันนั้นเรื่องผิดก็เป็นอย่างนั้นเรื่องถูกก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ เมื่อเรารู้จักใช้กฎเกณฑ์เหล่านี้อย่างถูกต้อง
ก็จะทำให้ได้สิ่งที่ควรจะได้หรืออยู่ในฐานะที่ควรจะได้แม้ว่าท่านจะนึกถึงหลักธรรมะที่เรียกว่าอิทธิบาท4ประการที่จะทำให้ได้รับสิ่งที่พึงปรารถนาที่ไม่เหลือวิสัยแล้วดังนั้นก็จริงแต่อย่าลืมว่าลำพังอิทธิบาทนั้นมันไม่มีความหมายมันต้องเป็นอิทธิบาทที่เป็นไปถูกต้องตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตามันจึงจะเป็นความหมายอิทธิบาทแต่ละอย่างต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ข้อนี้หรือว่าธรรมะหมวดใดก็ตามมีหน้าที่อย่างไรก็ตามก็ล้วนแต่เป็นธรรมะที่จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาจึงจะสามารถให้สำเร็จประโยชน์ตามนั้นได้เดี๋ยวนี้เราพูดกันสำหรับคฤหัสถ์ดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วก็จะได้พูดให้เห็นชัดลงไปในเฉพาะเรื่องอันเกี่ยวกับคฤหัสถ์ความเป็นคฤหัสถ์นั้นมีคำบาลีเรียกว่ากามโภคีกามโภคีแปลว่าผู้บริโภคกามเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องของกามโภคีไว้เป็น10จำพวกด้วยกันใน10จำพวกนั้นพวกที่10คือพวกสุดท้ายประเสริฐที่สุดท่านทั้งหลายคอยฟังดูให้ดีว่าจะประเสริฐหรือไม่ประเสริฐอย่างไรในกามโภคี10จำพวกนี้มันมีอยู่อย่างไรบ้างพระองค์ได้ตรัสแก่อนาถปินฎิกะคฤหบดีอังคุตรนิกายหมวด10ถ้าเป็นพระไตรปิฎกฉบับบาลีก็เล่ม24หน้า189ไปเปิดดูโดยรายละเอียดเอาเองในที่นี้จะได้ยกมาเฉพาะหัวข้อที่เป็นหมวดหมวดในบรรดากามโภคี10จำพวกนั้นแบ่งเป็นพวกพวกอีกทีหนึ่ง3พวกแรกมีการแสวงหาไม่เป็นธรรมทารุณโหดร้าย3พวกถัดมามีการแสวงหาเป็นธรรมทารุณโหดร้ายบ้างมีการแสวงหาไม่เป็นธรรมทารุณโหดร้ายบ้าง3พวกต่อไปเป็นการแสวงหาเป็นธรรมไม่ทารุณโหดร้ายโดยประการทั้งปวงเป็น9พวกแล้วมีพวกสุดท้าย ที่แปลกออกไปที่ว่าจะต้องมีคุณสมบัติอื่นประกอบด้วยจะจารณัยโดยละเอียดพวกที่1มีอยู่3พวกกลุ่มที่1มีอยู่3พวกพวกนี้แสวงหาไม่เป็นธรรมทารุณโหดร้ายไม่เป็นธรรมคืออาธรรมทารุณโหดร้ายคือสาหัสท่านได้ทรัพย์มาแล้วไม่เลี้ยงตนเองให้เป็นสุขหรืออิ่มหนำด้วยแล้วก็ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญด้วยพวกนี้ควรถูกตำหนิโดย3สถานคือควรถูกติทั้ง3ส่วน3สถานมาแสวงหาก็ไม่เป็นธรรมได้มาแล้วก็ไม่เลี้ยงตนเองให้เป็นสุขแล้วก็ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี่เป็น3อย่างอยู่อย่างนี้เขาไม่ทำอะไรเลยเรียกว่าถูกตำหนิโดยส่วนทั้ง3ทีนี้ชนิดที่2แสวงหาไม่เป็นธรรมทารุณโหดร้ายอย่างนั้นแต่ว่าได้มาแล้วก็เลี้ยงตนให้เป็นสุขและอิ่มหนำแต่ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญอย่างนี้เขาควรถูกติแต่โดย2สถานควรจะชมสัก1สถานคือข้อที่ว่ายังรู้จักเลี้ยงตนให้เป็นสุขและอิ่มน้ำติก็ติที่ว่าแสวงหาไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่รู้แจกจ่ายไม่รู้จักแจกจ่ายทำบุญทีนี้ชนิดที่3นั้นแสวงหาก็ไม่เป็นธรรมทารุณโหดร้ายได้มาแล้วก็เลี้ยงตนให้อิ่มเป็นสุขอิ่มหนำแล้วก็แจกจ่ายแล้วก็ทำบุญด้วยพวกนี้ควรถูกตำหนิ
หนึ่งสถานคือแสวงหาไม่เป็นธรรมแล้วควรชมเชยสองสถานคือรู้จักเลี้ยงตัวเองให้มีความสุขและรู้จักแจกจ่ายทำบุญนี่สามพวกนี้ล้วนแต่แสวงหาไม่เป็นธรรมที่มาถึงกลุ่มที่สองชนิดที่หนึ่งแสวงหาเป็นธรรมบ้างไม่เป็นธรรมบ้างคือว่าโหดร้ายบ้างไม่โหดร้ายบ้างหมายความว่าเจือกันไม่เลี้ยงตนให้อิ่มหนำเป็นสุขแล้วก็ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี่ไม่ควรจะถูกติไปเสียทั้งหมดเพราะว่าการแสวงหาบางครั้งบางคราวของเขายังเป็นธรรมบ้างยังไม่ทารุณโหดร้ายบ้างนี่ส่วนนี้เรียกว่ายังชมไว้ให้นิดนึงส่วนไม่เลี้ยงตนไม่แจกจ่ายทำบุญนี่ตำหนิแล้วก็ยังตำหนิส่วนที่ว่าบางทีก็แสวงหาไม่เป็นธรรมเมื่อทารุณโหดร้ายในบางคราวดังนั้นการถูกติจึงมีเป็นสามการชมเชยให้เพียงหนึ่งชนิดที่สองของพวกนี้ก็คือแสวงหาไม่เป็นธรรมบ้างเป็นธรรมบ้างทารุณโหดร้ายบ้างไม่ทารุณโหดร้ายบ้างท่านได้มาแล้วก็เลี้ยงตนให้อิ่มน้ำเป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี่ควรถูกติโดยสองสถานคือว่าไม่รู้จักไม่รู้จักแจกจ่ายทำบุญแล้วบางคราวก็แสวงหาไม่เป็นธรรมด้วยแต่ก็ควรสรรเสริญที่ว่ารู้จักเลี้ยงตนให้เป็นสุขแล้วบางคราวก็แสวงหาเป็นธรรมเรียกว่าติสองสรรเสริญสองนี่ชนิดที่สามของพวกนี้แสวงหาไม่เป็นธรรมบ้างเป็นธรรมบ้างทารุณบ้างไม่ทารุณบ้างได้มาแล้วก็เลี้ยงตนให้เป็นสุขอิ่มน้ำแล้วก็แจกจ่ายทำบุญด้วยนี่ควรติเพียงข้อเดียวคือข้อที่ว่าบางครั้งแสวงหาไม่เป็นธรรมแล้วก็สรรเสริญชมเชยให้สามคือว่าบางคราวก็แสวงหาเป็นธรรมแล้วก็มาเลี้ยงตนด้วยแล้วก็แจกจ่ายทำบุญด้วยสามพวกนี้เป็นพวกที่การแสวงหานั่นก้ำกึ่งกันคือบางคราวเป็นธรรมบางคราวไม่เป็นธรรมเห็นจะได้กับพวกคนโดยมากในสมัยนี้ในโลกนี้ที่นี่กลุ่มที่สามพวกที่หนึ่งแสวงหาเป็นธรรมไม่ทารุณโหดร้ายแต่ก็ไม่เลี้ยงตนเองให้เป็นสุขอิ่มน้ำแล้วก็ไม่แจกจ่ายทำบุญเราจะเห็นว่ามีบางคนบางพวกอยู่ในโลกนี้แสวงหาเป็นธรรมไม่เบียดเบียนแต่ไม่รู้จักเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญเป็นปู่โสมเฝ้าทราบหรืออะไรทำนองนั้นก็มีอยู่คนพวกนี้ควรจะถูกติโดยสองสถานคือว่าไม่รู้จักเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขและไม่รู้จักแจกจ่ายทำบุญแล้วก็ยกย่องชมเชยให้หนึ่งคือว่าแสวงหาเป็นธรรมที่ชนิดที่สองของพวกนี้แสวงหาเป็นธรรมไม่ทารุณโหดร้ายได้มาแล้วก็เลี้ยงตนให้เป็นสุขอิ่มน้ำแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี่ตำหนิหนึ่งตรงที่ไม่แจกจ่ายทำบุญสรรเสริญสองตรงที่ว่ารู้จักเลี้ยงตนและการแสวงหานั้นก็เป็นธรรมพวกที่สามของกลุ่มนี้แสวงหาเป็นธรรมไม่ทารุณโหดร้ายแล้วก็รู้จักเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขอิ่มน้ำแล้วก็รู้จักแจกจ่ายและทำบุญแต่ว่ายังเป็นคนกำหนัดยินดีในการบริโภคกามนั้นเรียกว่าขทิโตกำหนัดยินดีในการบริโภคกามนั้นเรียกว่ามุทฉิโตสยบมัวเมาในการบริโภคกามคุณนั้นอัชฌาปันโนพันทั่วอยู่ในการบริโภคกามนั้นอันนาทีนวทัสสาวีไม่มองเห็นโทษของการบริโภคกามนั้นอนิสรณปัญโยไม่มีปัญญาเครื่องออกไม่พ้นจากการบริโภคกามนั้น
ี่ส่วนนี้พระพุทธเจ้าท่านยังติท่านยังตำหนิว่าติหนึ่งแล้วก็สรรเสริญสามสรรเสริญสามคือหาแสวงหาเป็นธรรมแล้วก็เลี้ยงดูตนเองให้เป็นสุขด้วยแล้วแจกจ่ายทำบุญด้วยสามอย่างนี้สรรเสริญแต่คงติอยู่อย่างหนึ่งคือว่ากำหนัดมัวเมาผัวพันไม่เห็นโทษแห่งกามคุณนั้นทีนี้ก็มาถึงพวกสุดท้ายคือพวกที่สิบพวกนี้แสวงหาเป็นธรรมไม่ทารุณโหดร้ายนี่ได้หนึ่งคะแนนแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขอิ่มน้ำได้อีกหนึ่งคะแนนแจกจ่ายทำบุญด้วยได้อีกหนึ่งคะแนนอาฆาติโตไม่กำหนัดมุจจิโตไม่สยบหมกมุ่นอนัชชาปันโนไม่พันพัวอาทีนวทัสสาวีพิจารณาเห็นโทษแห่งการจมอยู่ในกามคุณนิสรณปัญโยเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องออกจากกามคุณนั้นนี่เป็นเรื่องสรรเสริญทั้งสี่ไม่มีติเลยทบทวนดูใหม่ว่าแสวงหาก็เป็นธรรมด้วยเลี้ยงตัวเองด้วยให้เป็นสุขด้วยแจกจ่ายทำบุญด้วยแล้วมีจิตไม่ลุ่มหลงในการบริโภคกามนั่นด้วยนี่ได้สรรเสริญสี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราควรจะเรียกเขาว่าอัคโคเป็นผู้เลิศเศรษฐโธเป็นผู้ประเสริฐปาโมกโขเป็นผู้เด่นดวงอุตตโมเป็นผู้สูงสุดพวกที่สิบนี้ได้รับการสรรเสริญจากพระพุทธเจ้าว่าเลิศประเสริฐเด่นดวงสูงสุดอัคโคเศรษฐโธปาโมกโขอุตตโมและยังตรัสเปรียบไว้ด้วยว่านมสดรีดมาแล้วทำเป็นนมส้มมันก็ดีกว่านมสดนมส้มเอาไปทำเป็นเนยข้นคือนวนิตมันก็ดีกว่านมส้มเนยข้นเอาไปทำเป็นสัปปิคือเนยใสมันก็ดีกว่าเนยข้นสัปปิเอาไปทำเป็นสัปปิมันดะยอดของเนยใสหรือหัวของเนยใสเป็นสิ่งสูงสุดในบรรดาสิ่งที่เกิดจากรสแห่งโคสิ่งสูงสุดของสิ่งที่เกิดจากโครสนั่นคือสัปปิมันดะทุกคนจำพวกที่สิบนี้ควรจะเปรียบด้วยสัปปิมันดะอันตรัสว่าอย่างนี้คอยลองคิดดูว่ากามโภคีบุคคลผู้เป็นคราวาสครองเรือนบริโภคกามนั้นมีอยู่สิบพวกในเก้าพวกนั้นยังไม่ถูกสรรเสริญโดยทั้งหมดเพราะว่าแม้จะไม่ทำผิดอะไรในทางศีลธรรมแต่ก็ยังเป็นผู้มัวเมาไม่ลืมตาในเรื่องของการบริโภคกามคุณนี่เราทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์ลองคิดดูเถอะว่าการเป็นคฤหัสถ์นั้นจะเป็นคฤหัสถ์ที่ดีได้อย่างไรเราจะเป็นคฤหัสถ์ชนิดไหนกันนะในเมื่อเราเป็นพุทธบริษัทถ้าเราต้องการจะให้เป็นพวกที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นพวกที่บริโภคกามคุณด้วยจิตที่อยู่เหนืออำนาจบีบคั้นของกามคุณอาฆาติโตไม่กำหนัดอมุจจิโตไม่สยบมัวเมาอนัชชาปันโนไม่พันพัวอาทีนวทัสสาวีเห็นโทษของมันในส่วนที่เป็นโทษนิสรณปัญโยมีสติปัญญาที่จะอยู่เหนือโทษของกรรมคุณนี้นี่เราจะเป็นคฤหัสถ์ชนิดที่สิบนี้ได้อย่างไรตามที่เป็นจริงแล้วต้องอาศัยความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาอย่างละเอียดละอ้ออย่างถูกต้องจึงจะเป็นคฤหัสถ์
ที่ไม่รับหูรับตากำหนัดสยบหมกมุ่นพันพัวมัวเมาไม่เห็นโทษไม่รู้จักทำจิตใจให้อยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นการที่เห็นว่าคฤหัสถ์กามโภคีบุคคลถ้าจะเป็นให้ถูกต้องตามพุทธประสงค์แล้วต้องมีความรู้ขนาดที่อยู่เนื้ออำนาจบีบพันของสิ่งเหล่านี้ไม่สยบมัวเมาจงเลยสนใจในเรื่องความจริงของสิ่งต่างๆคืออิทัปปัจจยตาแล้วก็จะสามารถถอนจิตใจมาเสียได้จากการตกจมเหล่านี้นี่ก็เป็นเหตุผลข้อที่หนึ่งที่อาตมาคิดว่ามันเป็นเหตุผลที่คฤหัสถ์ควรจะมองเห็นเพื่อจะเรียนรู้และปฏิบัติในส่วนอิทัปปัจจยตาเพื่ออย่าให้เป็นทาสของกามคุณแต่ให้เป็นนายของกามคุณกามคุณเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับคฤหัสถ์อยู่ในโลกมันก็ระคนปนเปอยู่กับสิ่งที่เรียกว่ากามคุณแต่ถ้าทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีส่วนที่ควรติเตียนให้ได้คะแนนเต็มทั้ง4คะแนนในการเป็นกามโภคีตามที่กล่าวไว้ในพระบาลีนี่เถิดทีนี้เรื่องที่2ต่อไปที่เกี่ยวกับคฤหัสถ์โดยตรงก็อยากจะระบุถึงอิทัปปัจจยตาแห่งการทะเลาะวิวาทอิทัปปัจจยตาแห่งการทะเลาะวิวาทนี่คงจะแปลกหูสำหรับท่านทั้งหลายที่แท้ก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับคนเราคนเราอยู่ในโลกก็มีการทะเลาะวิวาทกันนี่ไม่ต้องอธิบายเข้าใจได้เองการทะเลาะวิวาทกันนั้นเป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ในฐานะเป็นกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาได้ตรัสเรื่องนี้กับพระอานนท์ที่หมู่บ้านกัมมาสธรรมะแคว้นกุรุเรียกว่ามหานิทานสูตรสูตรที่กล่าวถึงอิทัปปัจจยตาคือนิทานะพระไตรปิฎกบาลีเรื่อง10หน้า69จะพุทธภาษิตนั้นว่าอิติโคปันเนตังอานันทะดูก่อนอานนท์ข้อนั้นเป็นอย่างนี้คือเวทนังปฏิจจตัณหาเพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหาตัณหังปฏิจจปริเยสนาเพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการตะแหวงหาปริเยสนังปฏิจจลาโภเพราะอาศัยการตะแหวงหาจึงมีการได้ลาภังปฏิจจวินิจโยเพราะอาศัยการได้จึงมีการปลงใจรักวินิจโยหรือวินิจฉัยนั้นตามภาษาบาลีแปลว่าปลงใจลงไปอย่างนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นในกรณีนี้คำว่าวินิจโยมันแปลว่าปลงใจรักลงไปในสิ่งที่ได้จึงตรัสว่าลาภังปฏิจจวินิจโยพระอาศัยการได้จึงมีการปลงใจรักวินิจยังปฏิจจฉันทราโคถ้าอาศัยการปลงใจรักจึงเกิดฉันทราคะคือความกำหนัดด้วยสามารถแห่งความเพลินฉันทราคังปฏิจจะอัจโชสานังถ้าอาศัยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินจึงเกิดความสยบมัวเมาอัจโชสานังปฏิจจะปริคโหพระอาศัยความสยบมัวเมาจึงเกิดความจับอกจับใจปริคหังปฏิจจมัชริยังพระอาศัยความจับอกจับใจจึงเกิดความสนีไม่อยากแบ่งไม่ยอมแบ่ง
มัจฉริยังปฏิจจอารักโขพระสายความตนีจึงเกิดความหวงกั้นคือความหึงและความหวงอารักขังปฏิจจะอารักขาธิกระนังทันดาธานะสัทธาธาสัทธาธานะตละหะวิคหะวิวาทะตุวังตุวังเปสุญญะมุสาวาทาเพราะอาศัยการหวงกั้นจึงได้เกิดการใช้อาวุธไม่มีคมเกิดการใช้อาวุธมีคมเกิดการโกลาหลหุ่นวายเกิดการยื้อแย่งเกิดการวิวาทเกิดการกล่าวว่ามึงมึงเกิดถ้อยคำส่อเสียดเกิดถ้อยคำมุสาวาทอเนเกปาปกาอกุศลธรรมาสัมภวันติติบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องเกี่ยวกับความดับทุกข์นั่นอย่างไรจะเห็นได้ว่าในที่นี้ท่านมีความเข้าใจรอบรู้ในเรื่องอิทัปปัจจตาของการทะเลาะวิวาทซึ่งจะทบทวนได้ทีหนึ่งเป็น10อาการเป็น10อาการเพราะอาศัยเวทนาคือรสอร่อยหรือรสที่ได้เกิดความรู้สึกนั่นจึงได้เกิดตัณหาเพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหาเพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดการได้เพราะอาศัยการได้จึงเกิดการปลงใจรักก็เกิดการปลงใจรักจึงกำหนัดด้วยความเพลินเพราะกำหนัดด้วยความเพลินจึงสยบมัวเมาเพราะสยบมัวเมาก็เกิดการจับอกจับใจเมื่อมีการจับอกจับใจก็เกิดการตนีเมื่อเกิดการตนีก็เกิดการหวงหึงก็เกิดการหวงหึงก็เกิดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการโกลาหลวุ่นวายการยื้อแย่งการวิวาทการพูดว่ามึงมึงการกล่าวต่อเสียดการกล่าวคำเท็จสิ่งไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นมาด้วยอาการอย่างนี้ในที่สุดพระพุทธองค์ไปตรัสถามพระอานนท์ว่าถ้าไม่มีการหวงกั้นแล้วถ้าการหวงกั้นดับสิ้นเชิงแล้วการจับอาวุธมีคมไม่มีคมเป็นต้นนี้จักพึงมีได้หรือพระอานนท์ก็ทูลตอบว่าหามิได้พระเจ้าข้าพระพุทธองค์จึงตรัสว่าตัสสมาติหานันทะดูก่อนอานนท์ก็เหตุฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นอันกล่าวได้ว่าเอเสวะเหตุนั่นแหละคือตัวเหตุเอตังนิทานังนั่นแหละคือต้นเงื่อนเอสสมุตโยนั่นแหละแดนเป็นที่เกิดขึ้นเอสปัจจโยนั่นแหละคือปัจจัยทันดาฐานะแห่งการใช้อาวุธไม่มีคมตัฏฐาฐานะแห่งการใช้อาวุธมีคมกลหะแห่งการโกลาหลวุ่นวายวิสหะแห่งการยื้อแย่งวิวาทะคือการวิวาทด้วยวาจาสุวะตูวังการพูดว่ามึงมึงเสสุญญะต่อเสียดให้คนแตกกันมุสาวาทะพูดเท็จอเนเกสร้างปาปการนังอกุศลานังธรรมานังสัมภวายะนั่นเป็นทางให้เกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปลามกทั้งหลายมิใช่หนึ่งยะทิทังอารักโขเหตุนั้นก็คือการหวงกั้นหรือการหึงหวงจากพระพุทธภาษิตข้อนี้คฤหัสถ์จะควรจะสนใจว่าความรู้อะไรที่จะมาดับเสียได้ซึ่งอารักโขคือการหวงกั้นหรือหวงหึงหึงหวงอารักโขตามตัวหนังสือก็แปลว่าอารักขา
แต่ในกรณีแห่งกิเลสชื่อนี้หมายถึงการหวงกั้นหรือการหึงหวงการหึงหวงก็คือการยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูถ้าดับอารักขาหรืออารักโขนี่ไม่ได้แล้วสิ่งนั้นเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นก็ยังคงมีอยู่สืบไปต้องทำลายสิ่งที่เรียกว่าอารักโขหรืออารักขาหรืออารักขะนี่เสียความยึดมั่นหรือความหวงกั้นจึงจะไม่มีแล้วก็พิจารณาดูเถิดว่าอะไรเล่าจะมาทำลายสิ่งที่เรียกว่าอารักโขความหึงหวงนี้จะได้ก็มีแต่อิทัปปัจจยตาธรรมที่บุคคลได้รู้ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติดีแล้วเท่านั้นเมื่อเห็นอยู่ว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติธรรมดาสามัญเพียงแต่ว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้ก็คือเวทนาเวทนาที่เป็นเหยื่อล่อที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอัสสาทะคือเหยื่อล่อให้สัตว์เข้าไปติดแล้วเกิดความโลภความโกรธความหลงมันจะเกิดเพียงเท่านั้นสิ่งที่เรียกว่าเวทนานั้นเป็นของลมๆแรงๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาถ้าผู้ใดรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาคุณนั่นจะมองเห็นเวทนาเป็นเรื่องลมๆแรงๆไม่ยินดีในสุขเวทนาจนเกิดราคานุสัยไม่ยินดีในทุกไม่รู้สึกในทุกขเวทนาจนเกิดปฏิฆานุสัยไม่รู้สึกในอทุกขมสุขเวทนาจนเกิดอวิชชานุสัยเมื่ออนุสัยไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีทางที่จะเกิดเป็นกิเลสหรือเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้นี่แหละคือเรื่องอิทัปปัจจยตาที่สามารถตัดต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทอันเป็นอิทัปปัจจยตาในส่วนที่ไม่พึงปรารถนานั่นเสียได้ค่อยลองคิดดูดีๆโดยเปรียบเทียบว่าอิทัปปัจจยตาชุดนี้ไม่พึงปรารถนาแต่มีอิทัปปัจจยตาอีกชุดหนึ่งซึ่งควรปรารถนาเพื่อจะกำจัดเสียซึ่งอิทัปปัจจยตาชุดที่ไม่พึงปรารถนาอิทัปปัจจยตาแห่งการทะเลาะวิวาทนี้ใครๆก็ไม่ปรารถนาในโลกนี้กำลังทนทุกข์ทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็นทำสงครามรบราฆ่าฟันกันด้วยอาวุธด้วยสติปัญญาเหลือที่จะพรรณนาได้อยู่ในโลกนี้ในทุกวันนี้ในยุคปัจจุบันนี้นี่ก็คือทัปปัจจยตาแห่งการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้เรื่องของอิทัปปัจจยตาจึงเห็นเป็นเรื่องที่มีความหมายจนยึดมั่นถือมั่นจนฆ่ากันทำลายกันล้างล้านกันอย่างใหญ่หลวงก็ไม่รู้สึกอะไรนี่คือผลแห่งความโง่ในเรื่องอิทัปปัจจยตาขอให้สนใจให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งว่าทบราฆ่าฟันกันทั้งโลกในเวลานี้ก็เพราะไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจยตาสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตนี่หลงไหลในเวทนาไม่ว่ากรรมกรหรือนายทุนหลงไหลในเวทนาคือเนื้อหนังอาศัยเวทนาก็เกิดตัณหาอาศัยตัณหาเกิดการแสวงหาเกิดการได้นี่ได้มาโดยไม่ต้องคิดว่ามันจะถูกหรือจะผิดอย่างไรกันได้แล้วก็ปลงใจรักกระทั่งจับอกจับใจหลงไหลมัวเมาตรณีและหวงกั้นคอยทำลายพวกอื่นด้วยการหวงกั้นไม่ให้เขามาแตะต้องของเราหรือมาแย่งชิงของเราไปหรือมามีส่วนแบ่งของเรานี่เรียกว่าปัญหาทั้งหมดที่ไม่พึงปรารถนาในหมู่มนุษย์โดยส่วนบุคคลก็ดีรวมกันทั้งโลกก็ดีมันอยู่ที่การทะเลาะวิวาทด้วยอำนาจของอิทัปปัจจยตาในส่วนนี้เรากำลังวิวาทกันบนดินใต้ดินโดยส่วนตัวโดยบุคคลทุกยุคทุกสมัยกระทั่งยุค
ปัจจุบันนี้ซึ่งเรียกว่ายุคปิงปองดูมาอีกทีหนึ่งก็ว่าผัวเมียก็ทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุนี้พ่อกับลูกก็ยังทะเลาะวิวาทกันเพราะสิ่งที่เรียกว่าเวทนาตามกฎเกณฑ์อันนี้เพื่อนกับเพื่อนก็ทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุนี้แม้แต่พระกับพราวาสที่ทะเลาะกันก็ไม่ใช่เพราะเหตุอื่นพระทะเลาะกับชาวบ้านนั่นก็ไม่ใช่เพราะเหตุอื่นแต่ก็เพราะเหตุนี้จะไม่ทะเลาะกันได้ก็เพราะรู้ความจริงข้อนี้คืออิทัปปัจจยตาแห่งการทะเลาะวิวาทดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในสูตรนี้มาจึงยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่คราวาสต้องเรียนรู้และต้องปฏิบัติทีนี้เรื่องที่ต้องสนใจต่อไปอีกก็คือว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าคราวาสนี่ไม่ควรจะหยุดอยู่เพียงแค่ความพอใจว่าได้ทำบุญทำกุศลอยู่เป็นสุขตามแบบของคราวาสข้อความที่กล่าวตักเตือนอนาถปินฑิกะคฤหบดีในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจคือมีพระพุทธภาษิตว่าดูก่อนคฤหบดีท่านทั้งหลายไม่พึงกระทำความพอใจแต่เพียงว่าเราทั้งหลายได้บำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจยเภสัชบริหารเท่านั้นดูก่อนคฤหบดีเมื่อเป็นดังนั้นในกรณีนี้ท่านทั้งหลายพึงทำความสำเนียกอย่างนี้ว่าถ้ากระไรเราทั้งหลายจะเข้าถึงปวิเวกปีติแล้วแลอยู่โดยการอันควรดูก่อนคฤหบดีท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลได้ความของเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าเพียงแต่ที่ได้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชนี้อย่าเพ้อถึงความนอนใจว่ามันเป็นการได้ที่ดีถึงที่สุดแต่ขอให้กระทำตนให้เข้าถึงซึ่งปวิเวกปีติโดยการอันควรในเวลาอันควรโดยการอันควรปวิเวกปีติคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ได้ตรัสต่อมากับภาษาริบุตรเพื่อขยายความข้อนี้พอที่จะตรัสเรื่องลึกนี้ก็หันสะพักไปทางภาษาริบุตรว่าดูก่อนสาริบุตรสมัยใดอริยสาวกเข้าถึงซึ่งปวิเวกปีติแล้วแลอยู่สมัยนั้นเหตุทั้งห้าย่อมไม่มีแก่อริยสาวกนั้นคือไม่มีทุกโทมนัสเพราะอาศัยกามไม่มีทุกโทมนัสเพราะอาศัยกามไม่มีสุขโสมนัสเพราะอาศัยกามแล้วก็ไม่มีทุกโทมนัสเพราะอาศัยกุศลเพราะอาศัยอกุศลแล้วก็ไม่มีสุขโสมนัสเพราะอาศัยกุศลเพราะอาศัยอกุศลแล้วก็ไม่มีทุกโทมนัสเพราะอาศัยกุศลรวมเป็น5อย่างอย่างที่1ไม่มีทุกที่อาศัยกามหมายความว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามตามแบบของคราวาสนั้นไม่ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นแล้วก็ไม่มีสุขโสมนัสที่อาศัยกามหมายความว่าไม่ลุ่มหลงในสุขที่เกิดจากกามการจะไปยินดีในความสุขอันเกิดจากกามนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้มีสุข
มนัสเพราะอาศัยกามอย่างนี้ไม่ใช่ปะวิเวกปีติคือไม่ใช่วิเวกอันสงัดที่ควรจะยินดีไม่ใช่ความสุขความยินดีชนิดที่เรียกว่าปะวิเวกปีติและอันที่สามว่าไม่มีทุกข์โทมนัสอันอาศัยอกุศลนี่หมายความทำบาปแล้วก็มีทุกข์มีโทมนัสอย่างนี้ไม่มีปวิเวกปีติมันเห็นได้ชัดตัวมันมีทุกข์โทมนัสแล้วก็อาศัยบาปอกุศลด้วยทีนี้แม้แต่ว่าทุกข์โทมนัสที่อาศัยบาปอกุศลนั้นก็ต้องไม่มีพวกคนทานก็ได้ทำบาปทำอกุศลแล้วก็พอใจเป็นสุขนี่ก็ไม่ใช่ปวิเวกปีติจะเรียกว่าปวิเวกปีติไม่ได้ที่อันสุดท้ายไม่มีทุกโทมนัสอันอาศัยกุศลหมายความว่าการบำเพ็ญกุศลในบางกรณีก็ต้องได้รับความลำบากเพราะการบำเพ็ญกุศลซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้โดยยากนั้นบางทีก็ต้องได้รับความลำบากต้องไม่รู้สึกลำบากนี้ด้วยจึงจะเรียกว่ามีปวิเวกปีติเพราะนั้นว่าสิ่งที่เรียกว่าปวิเวกปีติคือปีติที่เกิดมาจากการสงัดทางจิตใจถึงที่สุดนั้นมีอยู่5ลักษณะด้วยกันอย่างนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องกามในเรื่องกุศลเป็นชั้นสูงสุดคนธรรมดาก็ยึดมั่นเรื่องกามคือกามารมณ์นี่สลัดออกไม่ได้ที่พ้นจากกามารมณ์แล้วก็มายึดมั่นในกุศลเมื่อยังยึดมั่นอยู่ในกุศลก็มีความหวาดกลุ้มมีความหนักอกหนักใจเกี่ยวกับกุศลจิตใจยังไม่เคลื่อนกล่าวเป็นปวิเวกปีติจิตใจจะเคลื่อนกล่าวเป็นปวิเวกปีติได้ก็เพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นเรื่องมันจึงเป็นว่าต้องอาศัยความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาทำลายความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นเสียจิตจึงจะได้พบกันข้าวกับปวิเวกปีติที่เรียกว่าคราวาสโดยเฉพาะคืออนาถปินฑิกคฤหบดีพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้อย่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนเรื่องหลุดพ้นเรื่องโลกุตตระกับคราวาสท่านพยายามบอกถึงอย่างนี้ว่าอย่ายินดีแต่เพียงบำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบิณฑบาตเส้นนาสนะเภสัชเท่านั้นจงพยายามทำตนให้ถึงปวิเวกปีติในโอกาสอันควรและตามสมควรอยู่เสมอมันทำให้อยู่เนื้ออำนาจตามเนื้ออกุศลเนื้อกุศลแต่ว่าสิ่งนี้ไม่อาจจะได้มาจากทางอื่นนอกจากความรู้เรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นคือเรื่องอิทัปปัจจยตามองเห็นกามเป็นเพียงอิทัปปัจจยตามองเห็นบาปเป็นเพียงอิทัปปัจจยตามองเห็นบุญเป็นเพียงอิทัปปัจจยตาจิตใจก็เลยว่างไม่มีอะไรรบกวนเรียกว่าเป็นจิตใจที่สงัดแล้วอย่างทั่วถึงทีนี้เรื่องที่หน้าหัวก็มีต่อไปว่าคฤหัสถ์ที่สนใจแต่เรื่องผลแห่งบุญเช่นกามสุขเป็นต้นในความเป็นคฤหัสถ์นี่ก็ได้หรือว่าบุญที่ยิ่งไปกว่านั้นก็ได้ไม่สนใจไอ้เรื่องการดับเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นนั้นนับว่ายังไม่ได้รับสิ่งที่คฤหัสถ์ควรจะได้รับอนาถปินฑิกคฤหบดีเพิ่งมารู้สึกในเรื่องนี้อย่างจริงจังในขั้นปลายในตอนปลายคือเรื่องมีว่าเมื่อเจ็บหนักจนจะสิ้นชีวิตอยู่แล้ว
พระพุทธองค์ได้ตรัสใช้พระอานนท์และพระสารีบุตรให้ไปเยี่ยมเยี่ยมค่ายของอนาถปิณฑิกบดีท่านก็เลยให้โอวาทแก่อนาถปิณฑิกบดีที่เจ็บหนักนั่นเป็นใจความว่าดูก่อนสหบดีในเรื่องความเจ็บไข้นี้ท่านพึงทำความสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งจักสุซึ่งวิญญาณอนาสายจักสุเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นก็จักไม่มีวิญญาณอนาสัยจักสุเพื่อจะยึดมั่นซึ่งรูปจักไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งจักสุวิญญาณซึ่งจักสุสัมผัสซึ่งจักสุสัมผัสสชาเวทนาอย่างนี้เรื่อยไปจนครบทั้ง6อายตนะจักไม่ยึดมั่นซึ่งปฐวีธาตุคือธาตุดินจะไม่ยึดมั่นซึ่งรูปขันธ์กระทั่งไม่ยึดมั่นอากาสานัญจายตนะไม่ยึดมั่นโลกนี้ไม่ยึดมั่นโลกอื่นอารมณ์ใดๆที่เราเห็นแล้วฟังแล้วรู้สึกแล้วรู้แจ้งแล้วแสวงหาแล้วเที่ยวไปแล้วด้วยใจเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอารมณ์นั้นๆวิญญาณนั้นๆชนิดนั้นๆจักอันอาศัยอารมณ์นั้นๆประจักษ์ไม่มีแก่เราเนี่ยพระเถระได้เตือนสติอนาถปิณฑิกคือหบดีในวาระสุดท้ายในเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นสูงสุดถึงอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวอย่างนี้แล้วอนาถปิณฑิกหบดีได้ร้องไห้แล้วมีน้ำตานองหน้าแล้วได้กล่าวแก่พระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์ข้าพเจ้ามิได้อาลัยในชีวิตดอกมิได้มีใจจดจ่อในชีวิตดอกแต่ว่าพระศาสดาเป็นผู้ที่ข้าพเจ้าเข้าไปนั่งใกล้แล้วตลอดเวลานานภิกษุทั้งหลายที่เป็นที่ชอบพอกันก็มีเป็นอันมากแต่ว่าธรรมกถาอย่างชนิดนี้ข้าพเจ้าไม่เคยฟังเลยและได้กล่าวต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นขอธรรมกถาอย่างชนิดนี้จงเป็นที่แจ่มแจ้งแม้แก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวทั้งหลายเถิดถ้าแต่ท่านผู้เจริญกุลบุตรผู้มีชาติแห่งธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่ในโลกเมื่อไม่ได้ฟังธรรมะนี้แล้วจะเสื่อมจากประโยชน์เพราะว่าผู้ที่อาจจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ก็จักมีและอนาถปิณฑิกะกับบดีก็ตายนี่เป็นเรื่องของคฤหัสถ์แท้ๆค่อยลองคิดดูว่าถ้าบดีผู้นี้ร้องไห้เสียใจถึงที่สุดเพราะว่าเพิ่งจะมาฟังเดี๋ยวนี้กล้าจะตายอยู่รำมรอแล้วทำไมไม่ฟังมาก่อนไม่ได้ฟังมาก่อนหน้านี้ก็จะได้มีเวลาเข้าใจธรรมะนี้ได้รับผลสูงสุดจากธรรมะนี้เป็นเวลายาวนานพระอานนท์อธิบายข้อนี้ว่าเป็นของลึกไม่ควรนำมาแสดงแก่คฤหัสถ์เรื่องมันก็ควายเขวกันหมดอนาถปิณฑิกคฤหบดีตัดท่อว่าพระเถระที่คุ้นเคยกันก็มีเป็นอันมากทำไมไม่พูดเรื่องนี้ถ้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าก็นานนั่งหนามากแล้วทำไมไม่ได้ยินเรื่องนี้แต่สุดที่เล่ามาเมื่อกี้นี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านก็สัตย์เตือนข้าบดีว่าอย่าพอใจแต่เพียงว่าได้บำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยอีวันบิณฑบาตเทนาสนะให้พยายามเข้าถึงปวิเวกปีติตามสมควรแก่เวลาอยู่เสมอนี่มันก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าก็ได้เคยทรงตรัสเตือนในข้อนี้แต่คำว่าปวิเวกปีตินั่นมันคงจะยากเกินไปสำหรับอนาถปิณฑิกคฤหบดีที่จะเข้าใจคำว่าจะไม่มีทุกข์โทมนัสอันเกิดจากกุศลทั้งหลาย
คงจะเข้าใจว่าขึ้นชื่อว่ากุศลแล้วก็จะไม่มีทุกข์โทมนัสนั่นเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งของอิทัปปัจจยตากุศลหรืออกุศลก็ตามใจสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ตามใจถ้ามีความยึดมั่นถือมันแล้วย่อมเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงตรัสล่วงหน้าว่าให้ไปสนใจกับปะวิเวกปีติกันเสียบ้างนี่อนาถปิณฑิกขณบดีเสียใจว่าขาดทุนเป็นเวลานานไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ทั้งที่นั่งใกล้พระพุทธเจ้าพระเถระที่ชอบพอกันก็มีเป็นอันมากทำไมไม่พูดเรื่องนี้ที่คฤหัสถ์ทั้งหลายลองคิดดูว่าเรากำลังจะซ้ำรอยกับเรื่องนี้บ้างหรืออย่างไรถ้าผู้ใดต้องการจะเข้าถึงปริเวกปีติก็ต้องสนใจเรื่องอิทัปปัจจยตาหมายความว่าต้องการจะอยู่เหนือการบีบคั้นของกามของอกุศลของกุศลแล้วต้องใช้อาวุธคืออิทัปปัจจยตาเท่านั้นเองการที่จะไม่ยึดมั่นในสิ่งใดๆอย่างที่ออกชื่อมาแล้วไม่ยึดมั่นในอายตนะไม่ยึดมั่นในปัจจวีธาตุในรูปขันธ์ในอากาสานัญจายตนะไม่ยึดมั่นในโลกนี้ไม่ยึดมั่นในโลกอื่นในทำนองนี้แล้วต้องอิทัปปัจจยตาคือความรู้ที่ทำให้มองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเรื่องลมลมแรงแรงเป็นสักว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองหาสาระอะไรที่แน่นหนาไปกว่านั้นไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่จะต้องคิดดูสำหรับคฤหัสถ์ที่มีความมุ่งหมายที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่คฤหัสถ์ควรจะได้รับทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ตรงๆมาเอามาอ่านให้ฟังเพื่อว่าใครๆอย่าได้ไปโทษพระพุทธเจ้าว่าไม่ทรงสอนเรื่องนี้นี่ก็ได้กับเรื่องสุญญตาที่เรากำลังศึกษากันอยู่โดยไม่เข้าใจสูตรที่ว่าเรื่องสุญญตานั้นมีเป็นอันมากและที่สำคัญที่สุดก็คือธรรมทินนสูตรมหาวารวักสังยุตตนิกายเล่ม19หน้า512พวกคฤหัสถ์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหมู่ใหญ่มีอุบาสกชื่อธรรมทินนะเป็นหัวหน้าขอร้องว่าพระองค์จงทรงสั่งสอนเรื่องที่มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยบาลีว่าโอวัตตุโนพันเตภะคะวาอนุสาสตุโนพันเตภะคะวายังอัมหากังอัสสะทีฆรัตสังหิตายาสุขายาติให้ช่วยสอนเรื่องที่เป็นประโยชน์เพื่อคูณเป็นความสุขตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเยเตสุตตันตาตถาคตภาติตาคัมภีราคัมภีรัสสาโลกุตตราสุญญตปสังยุตตาเตกาเลนกาลังสัมปัจฉะวิหาริสามาติมีใจความว่ารู้ก่อนธรรมทินนะท่านจึงทำความสำเนียกศึกษาอย่างนี้ว่าสุตตันตะทั้งหลายเหล่าใดที่ตถาคตได้พาสิทธิ์ไหว้เป็นของลึกมีอัดลึกเหนือโลกประกอบด้วยสุญญตานั่นจงเข้าถึงซึ่งธรรมนั่นแล้วแลอยู่ตลอดกาลโดยการหมายความตามสมควรแก่เวลาที่จะพูดว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนเรื่องสูงสุดเรื่องสุญญตาเรื่องเหนือโลกแก่คฤหัสถ์นั้นไม่ได้อย่างในสูตรนี้เป็นตัวอย่างและมีสูตรอื่นอีกมากรวมทั้งสูตรที่ได้กล่าวแก่อนาถปิณฑิกขณบดีเมื่อตะกี้นี้นี่มันมีใจความว่าพระพุทธองค์ทรงถือว่าเรื่องสุญญตาสูงสุดนี่เหมาะสมแก่คฤหัสถ์ที่นี่อุบาสกชุดนี้เขาบอกว่ามันยากไปเห็นจะปฏิบัติไม่ไหวพระพุทธเจ้าก็ตัดโสตาปัตติยังคะให้แทน
คือให้มั่นคงในศรัทธามั่นคงในพระพุทธศรัทธามั่นคงในพระธรรมศรัทธามั่นคงในพระสงฆ์แล้วก็มีศีลที่บริสุทธิ์ไม่ติเตียนตัวเองได้4อย่างนี้อุบาสกกลุ่มนี้ก็กราบทูลว่านี่มันปฏิบัติอยู่แล้วเอาสิพอได้ให้ว่าถ้าไม่เอาสุญญตาก็ต้องเอานี้ก็กราบทูลว่านี่ก็ปฏิบัติอยู่แล้วเพราะแล้วมันไม่มีทางหลีกอย่างอื่นนอกจากจะเลื่อนขึ้นไปยังสุญญตานี่เรื่องสุญญตานั่นในความหมายก็คือจะไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดให้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นของว่างจากภาวะที่ควรยึดมั่นถือมั่นจะพิจารณาอย่างไรจึงจะเห็นสุญญตามันก็ต้องพิจารณาอิทัปปัจจยตาด้วยเหตุจากว่าเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้มีเป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นถ้าเห็นอยู่อย่างนี้ก็คือเห็นสุญญตาไม่เห็นส่วนใดที่เป็นตัวตนหรือของตนนี่ขอถือว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นแก่คาราวาสหรือแก่คฤหัสถ์พระพุทธองค์จึงได้ตรัสอย่างนี้ว่าเรื่องที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนานนั้นมันคือเรื่องสุญญตาที่นี่เขาก็ว่าปฏิบัติอยู่แล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนอกจากจะต้องสนใจเรื่องอิทัปปัจจยตาต่อไปเท่านั้นเองเพราะมันไม่มีอะไรที่ถอยหลังลงมาได้อีกแล้วทีนี้สำหรับเรื่องโสตาปัตติยังคะที่พระพุทธเจ้าทรงมีไว้สำหรับต่อรองแก่คนที่ยังไม่รับสุญญตานั้นมันก็ยังเนื่องกับอิทัปปัจจยตาฟังดูให้ดีเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าเรื่องสุญญตามันเนื่องอยู่กับอิทัปปัจจยตาต้องเห็นอิทัปปัจจยตาจึงจะเห็นสุญญตาที่ไม่เอาจะเอาโสตาปัตติยังคะพอมาถึงโสตาปัตติยังคะมันก็เนื่องกันอยู่กับอิทัปปัจจยตาอีกนี้ก็จะเห็นได้ต่อไปในสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้สูตรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นสูตรที่ตรัสกับอนาถปิณฑิกสบดีคราวหนึ่งอีกตามเคยคือพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสกับอนาถปิณฑิกสบดีเป็นธรรมะที่เกี่ยวพันกัน3ข้อขอฟังให้ดีสักหน่อยยะโตจะโคคาปติรู้ก่อนสบดีในกาลใดอริยสาวกัสสะปัญจพยานิเวรานิวูปสันตานิพุนติเว้นภัยทั้ง5ประการเป็นสิ่งที่สงบระงับแล้วแก่อริยสาวกจตุหิจะโสตาปัตติยังเคหิสมณาคะโตโหติและอริยสาวกนั้นก็จะเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปัตติยังคะทั้ง4นั้นด้วยอริโยจยาโยปัญญายะสุทิโธโหติสุปวิทโธและญาญาธรรมอันเป็นอริยะก็จะเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดแล้วด้วยดีนี่หมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า3อย่างนี้มันแยกกันไม่ได้ถ้าเขาพ้นจากเวรภัยทั้ง5แล้วก็จะประกอบพร้อมด้วยโสตาปัตติยังคะแล้วเขาจะต้องแทงตลอดซึ่งอริยะญาญาธรรมอริยยธรรมอริยยายธรรมในที่นี้ก็คือปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตาเมื่อเป็นดังนี้โซอากังขมาโนอัตนาวะอัตานังพยากรยะเมื่ออริยสาวกนั้นหวังอยู่ก็พึงพยากรซึ่งตนด้วยตนว่าทีนะนิระโยมนิระโยมหิเราเป็นผู้มีนรกอันสิ้นแล้วทีนะติรชานโยนิโยเราเป็นผู้มีกำเนิดดิรชานอันสิ้นแล้วปิดทีนะปิติวิสยโยเราเป็นผู้มีเปรตวิสัยอันสิ้นแล้วทีนาปายะทุกขติวินิบาตโตเราเป็นผู้มีอบายทุกขติวินิบาตอันสิ้นแล้วโสตาปันโนเป็นพระโสดาบันแล้วอวินิปาตธรรมโม
มีอันไม่ตกต่ำอีกเป็นธรรมดานิยโตเป็นผู้เที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้านี่เมื่อประกอบด้วยลักษณะสามอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้คือไม่ตกไม่ตกนรกแน่นอนแล้วก็เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมันเกี่ยวพันกันอยู่ว่าพ้นจากภัยทั้งห้าประกอบด้วยโสตาปัตติยังคะสี่แล้วก็แทงตลอดซึ่งอริยญาณธรรมเมื่อกล่าวถึงอริยญาณธรรมคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอิทัคคปติอริยสาวกดูก่อนขบวนดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ปฏิจจสมุปบาททังเอวะสาธุสังโยนิโสมนสิกโรติย่อมกระทำในใจแยบคายโดยดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวอิติอิมัสมิงสติอิทังโหติว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัจจติเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นอิมัสสมิงอัสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสานิโรธาอิทังนิโรธจติเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ย่อมดับยะทิทังนั่นคืออะไรเล่าอวิชชาปัจจยาสังขารานั่นคือสังขารทั้งหลายย่อมมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารปัจจยาวิญญาณนางวิญญาณย่อมมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยเหล่านี้จนตลอดปฏิจจสมุปบาทแล้วก็สรุปความว่าอายมัสสะอริโยยาโยปัญญายะสุทิโธโหติสุปวิทโธดูก่อนพระบดีนี่แหละคืออริยญาณธรรมอันอริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดด้วยดีแล้วใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่าแทงตลอดซึ่งอริยญาณธรรมญาณธรรมแปลว่าธรรมเครื่องไปไหนคือไปจากทุกข์คฤหัสถ์ก็ต้องไปไม่ใช่ไปแต่พระคฤหัสถ์คนไหนยังอยากตกนรกก็คงจะไม่มีใครต้องการนี่สูตรอย่างนี้มีอยู่สองสามแห่งเมื่อความเหมือนกันหมดแสดงว่าต้องไปพร้อมกันเว้นจากเวรภัยทั้งห้าคือเวรภัยที่เกิดจากปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทสุราเมรัยเวรภัยทั้งหลายที่เกิดจากสิ่งทั้งห้านี้ต้องไม่มีแล้วก็มีความเชื่อมั่นถ้าคำว่าเชื่อมั่นแล้วจะเป็นยึดถือต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องแน่นแฟ้นในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็มีศีลที่ติเตียนตัวเองไม่ได้แล้วก็แทงตลอดซึ่งอริยญาณธรรมถ้ามันขาดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ครบที่จะเป็นพระโสดาบันในลักษณะอย่างนี้ที่เรื่องสำคัญมันก็อยู่ที่อริยญาณธรรมคือรู้อิทัปปัจเจตาที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับนี่คือหัวใจของอิทัปปัจจยตาเพราะว่าเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้มันไปทำปานาติบาตไม่ได้ทินนาทานไม่ได้กาเมสุมิจฉาทานก็ไม่ได้แล้วเมื่อรู้อยู่อย่างนี้มันยิ่งมีศรัทธาแน่นแฟ้นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ได้รู้อย่างนี้ผู้ได้ปฏิบัติอย่างนี้ผู้ได้รับผลอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่ามันยิ่งมีศรัทธาแน่นแฟ้นศีลจึงบริสุทธิ์เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าติเตียนตนเองก็ไม่ได้นี่คืออานิสงส์ของอิทัปปัจจยตาฟังดูให้ดีๆนี่คฤหัสถ์จะต้องเว้นเวรภัยเว้นจากโทษของเวรภัยทั้ง5ประกอบด้วยองค์แห่งความเป็นพระโสดาบันทั้งนี้เนื่องอยู่กับการรู้เรื่องอริยญาณคือปฏิจจสมุปบาทหรือคืออิทัปปัจจยตาอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยขอถือว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์ที่ดีเป็นอริยสาวกที่ดีในพุทธศาสนาต้องมีความปรารถนาอย่างนี้คือเพื่อให้ถึงความพ้น
ที่รับประกันได้ว่านรกสิ้นแล้วอบายสิ้นแล้ววัฏฏะสิ้นแล้วทั้งนองนี้ด้วยอำนาจของอิทธัปปัจจยตานี่เรียกว่าจะมองกันไปในทางไหนมันก็ไม่พ้นไปจากเรื่องอิทธัปปัจจยตาสำหรับคฤหัสถ์ผู้ต้องการที่จะเป็นคฤหัสถ์พุทธบริษัทสมบูรณ์แบบสูตรที่ยกมาฟังนี้เป็นสูตรที่ตรัสเพื่อคฤหัสถ์โดยตรงทั้งนั้นทีนี้ก็จะพิจารณากันถึงในพระพุทธภาษิตอื่นๆต่อไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับอิทัปปัจจยตาคือความรู้เรื่องนี้ที่ทำให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นอย่าลืมเสียว่าเราต้องการความไม่ยึดมั่นถือมั่นอิทัปปัจจยตาช่วยให้เห็นความจริงจนไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ก็สรุปเป็นหัวใจของพุทธศาสนาไอ้คาบทสำคัญที่ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะนี่เราถือกันว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาขยายออกเป็นอะไรก็ได้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่มันก็ไม่เกิดโลภไม่เกิดโกรธไม่เกิดหลงไม่ทำไม่บาปไม่ทำอกุศลไม่ยึดมั่นในกุศลเพราะมันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นการที่มันจะมองเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นมันไม่มีแว่นอันอื่นมาส่องนอกจากแว่นคืออิทัปปัจจยตาให้คุ้นเคยอยู่กับอิทัปปัจจยตาก็จะเห็นอยู่เสมอว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นครั้งหนึ่งมีภิกษุองค์หนึ่งมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่ารู้อะไรจะรู้แล้วจะละอวิชชาเสียได้และทำวิชชาให้เกิดได้ถ้ามาทูลถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอีทะภิกขุภิกขุโนสุตังโหติสัพเพธัมมานาลังอวินิเวสายาติดูก่อนภิกษุสุตะคือสิ่งสดับหรือศึกษาเล่าเรียนเรียกว่าสุตะของภิกษุในธรรมวินัยนี้มีอยู่ว่าสัพเพธัมมานาลังอวินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเอวันเจตังภิกขุโนสุตังโหติสัพเพธัมมานาลังอวิเวสายาติหรือก่อนภิกษุถ้าว่าสุตะของภิกษุในศาสนานี้มีอยู่ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วซ้ายโซสัพพังธัมมังอภิชานาติภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมรู้เฉพาะซึ่งธรรมทั้งปวงสัพพังธัมมังอภิญญายะสัพพังธัมมังปริชานาติเพราะรู้เฉพาะซึ่งธรรมทั้งปวงภิกษุนั้นย่อมรู้รอบรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงสัพพังธัมมังปริญญายะสัพพนิมิตสัพพนิมิตานิอัญญโตปัสสติเพราะรอบรู้รู้รอบซึ่งธรรมทั้งปวงเธอนั้นย่อมเห็นนิมิตทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นประการอื่นตรงนี้จะไม่เข้าใจความเป็นโดยประการอื่นมันต้องอธิบายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อการศึกษาเราเรียนระดับตะฟังมันมีอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วผู้นั้นจะรู้ยิ่งหรือรู้เฉพาะเจาะจงซึ่งธรรมทั้งปวงถ้ารู้เฉพาะเจาะจงซึ่งทำทั้งปวงแล้วจะรอบรู้ซึ่งทำทั้งปวงถ้ารอบรู้ซึ่งทำทั้งปวงเขาจะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยประการอื่นคำว่าโดยประการอื่นนี่คือประการอื่นจากที่คนทั่วไปเขาเห็นจึงใช้คำว่าอื่นเฉยๆอัญญโตโดยประการอื่นคนทั้งโลกเขาเห็นโดยประการนี้แต่คนนี้จะเห็นโดยประการอื่นคนทั้งโลกเป็นบุตรชนย่อมเห็นตามสายตารู้สึกคิดนึกของบุตรชนแต่คนคนนี้จะเห็นโดยประการอื่นจักขุงอัญญโตปัสสติก็เห็นรูปเห็นจักขุผิดไปจากที่คนอื่นเขาเห็นกันรูปเปอัญญโตปัสสติ
ย่อมเห็นถึงรูปทั้งหลายโดยความเป็นประการอื่นผิดจากที่คนอื่นเขาเห็นกันจักขุวิญญาณังอัญญโตปัสสติย่อมเห็นจักขุวิญญาณโดยประการอื่นผิดจากที่คนอื่นเขาเห็นกันจักขุสัมผัสสังอัญญโตปัสสติย่อมเห็นซึ่งจักขุสัมผัสโดยประการอื่นผิดจากที่คนอื่นเขาเห็นกันยัมปิทังจักขุสัมผัสชาเวทยิตังตังอัญญโตปัสสติย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันมาจากจักขุสัมผัสนั้นโดยประการอื่นผิดจากที่คนอื่นเขาเห็นกันแล้วก็ตัดจำแนกไปถึงรูปถึงเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ว่าแต่ละอันละอันนี้เห็นผิดจากที่คนอื่นเขาเห็นกันเมื่อเห็นโดยเมื่อมีการศึกษามีการปฏิบัติอิทัปปัจจยตาแล้วจะเห็นทุกสิ่งผิดจากที่คนอื่นเขาเห็นกันพระบาลีมีแต่เพียงว่าสัพพนิมิตตานิอัญญโตปัสสติย่อมเห็นซึ่งนิมิตทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นประการอื่นท่านคำว่าประการอื่นในที่นี้กินความกว้างคืออื่นจากที่คนอื่นเขาเห็นกันเท่านั้นนะก็คือเห็นตรงกันข้ามเห็นว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เรียกว่าอิทัปปัจจตาเป็นความรู้ที่ทำให้เราเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงผิดจากที่คนธรรมดาเขาเห็นกันถ้าเขาไม่บ้าเราก็บ้าถ้าเราไม่บ้าเขาก็บ้าแปลว่าต้องตรงกันข้ามโดยประการทั้งปวงเพราะเห็นอิทัปปัจจตาความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่เรื่องที่เป็นเรื่องที่ตรัสถึงหัวใจของพุทธศาสนามันมีอยู่อย่างนี้รวมความว่าจะเห็นนิมิตทั้งหลายทั้งปวงผิดจากที่คนอื่นเขาเห็นกันนี่แสดงอานิสงส์ของอิทัปปัจจตาในลักษณะอย่างนี้ที่นี่ยังมีในอีกสูตรหนึ่งที่ซึ่งตรัสแก่เท้าสักกะแล้วก็ไปตรัสเล่าให้พระโมคคัลลานะฟังขึ้นต้นก็เหมือนกันคือเห็นอิทัปปัจจตาแต่แล้วก็จะไปเห็นจะเกิดวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีจะเกิดอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีเหมือนที่เราอธิบายกันในเรื่องของอานาปานสติแต่วิธีปฏิบัติก็เหมือนกันนี่ก็เรียกว่าเห็นผิดจากที่คนอื่นเขาเห็นด้วยเหมือนกันนี่คืออิทัปปัจจตาจะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆผิดจากที่คนธรรมดาเขาเห็นนั่นแหละจะเหมาะสำหรับคฤหัสถ์หรือไม่เหมาะก็ขอให้ลองคิดดูเนื้อคฤหัสถ์นี่ต้องการจะเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบของพระพุทธเจ้ามันก็เว้นเรื่องนี้ไม่ได้คือเห็นถ้าเขาไม่บ้าเราบ้าถ้าเราไม่บ้าเขาก็บ้าเรียกว่าอัญญโตปัสสติย่อมเห็นโดยประการอื่นจากที่คนอื่นเขาเห็นกันแล้วใครจะบ้าหรือไม่บ้าก็ลองไปคิดดูเองทีนี้มันยิ่งชัดขึ้นมาทุกทีว่าเราจะมีความรู้หรือมีแสงสว่างหรือมีอะไรก็ตามที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาเนี่ยสำหรับจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะเป็นคฤหัสถ์ที่ถูกใจพระพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าที่นี้ก็จะมองดูกันต่อไปว่าเพราะเหตุว่าพระพุทธองค์ได้ทรงมอบโลกุตตรธรรมให้ไว้เป็นสมบัติแก่คนทุกคนส่วนนี้ก็น่าหัวมากมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสเอสุกาลีสูตรเริ่ม13หน้า614ทรงสนทนาหรือเรียกว่าแย่งหรือเถียงกันกับพราหมณ์คนหนึ่งท่านทรงถามพวกพราหมณ์ว่าบัญญัติเรื่องทรัพย์กันอย่างไรพวกพราหมณ์ว่าเขาบัญญัติธนูและศรนี่ให้เป็นทรัพย์ของกษัตริย์บัญญัติภิกขาจารย์คือสิทธิในการขอ
ไว้แก่พวกแก่พราหมณ์บัญญัติกสิกรรมและโครักษกรรมแก่พวกแพทย์ผู้ชาวบ้านคนชาวบ้านทั่วไปบัญญัติเคี้ยวกับไม้คานไว้สำหรับพวกสูตรนี่แสดงวรรณะ4อย่างชัดแจ้งธนูและลูกศรธนูคือคันธนูลูกศรคือลูกธนูนี่คืออาวุธยิงไกลสำหรับสมัยนั้นยังไม่มีปืนสมัยนี้ก็ได้แต่ปืนหรือเครื่องอาวุธที่จะรบราฆ่าฟันทั้งหลายนี่บัญญัติให้เป็นทรัพย์ของวรรณะกษัตริย์ให้วรรณะกษัตริย์หากินกับทรัพย์นี้นี่ภิกขาจารสิทธิคือสิทธิที่จะขอมีสิทธิที่จะขอแล้วไม่ดูถูกว่าเป็นขอทานอย่างนี้สิทธิอันนี้บัญญัติให้เป็นทรัพย์แก่พวกพราหมณ์พวกครูบาอาจารย์นี่ยังเลยลามมาถึงภิกษุสามเณรเนี่ยมีสิทธิที่จะบิณฑบาตนึงแล้วบัญญัติการทำไร่ทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้เป็นทรัพย์แก่ชาวบ้านทั่วไประดับชาวบ้านท่านดีทั่วไปเนี่ยเคี้ยวกับไม้คานเนี่ยสำหรับพวกสูตรพวกกรรมกรพวกวรรณะต่ำซ้ำนี่สิ่งที่เรียกว่าเคี้ยวนี่เขาใช้เป็นเครื่องหมายของพวกนี้มาเรื่อยๆดำบรรพ์แล้วก็ไม้คานนะครับว่าหาบหามเนี่ยการเกี่ยวข้าวหรือการตัดหญ้าหรือการหาบหามถึงทรัพย์ของพวกคนชั้นต่ำที่สุดที่พราหมณ์ก็ย้อนถามเอาบ้างว่าพระสมณโคดมบัญญัติว่าอย่างไรอริยังโคปนะอหังพราหมณะโลกุตรังธรรมังปุริสัสสะสัทธนังปัญญเปมิดูก่อนพราหมณ์ส่วนเรานี้บัญญัติโลกุตรธรรมอันประเสริฐว่าเป็นทรัพย์ของคนทุกคนปุริสัสสะในที่นี้แปลว่าคนเฉยๆไม่ใช่แปลว่าผู้ชายผู้ไม่รู้ภาษาบาลีจะเข้าใจว่าคำว่าปุริสัสสะแล้วจะแปลว่าผู้ชายไปทั้งหมดเมื่อพูดถึงว่าคนคนเฉยๆคนทั่วไปก็ใช้คำนี้รู้ก่อนพราหมณ์ส่วนเรานี้บัญญัติโลกุตตรธรรมอันประเสริฐว่าเป็นทรัพย์สำหรับคนทุกคนที่เกี่ยวกับพวกพราหมณ์ก็ลองเปรียบเทียบดูว่าพระพุทธเจ้าท่านมาเหนือกว่าอย่างไรบ้างท่านบัญญัติโลกุตตรทรัพย์มาแล้วก็แก่ทุกคนที่ว่าคนบางคนมาพูดว่าโอ้ยไอ้โลกุตตรธรรมไม่จำเป็นแก่คฤหัสถ์ไม่ใช่สำหรับคฤหัสถ์นี่ก็แปลว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติโลกุตตรธรรมอันประเสริฐเป็นทรัพย์สำหรับคนสำหรับคนก็แล้วกันถ้าใครไม่เป็นคนก็ไม่ต้องถ้าใครเป็นคนแล้วคนนั้นจะต้องสนใจกับสิ่งที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมอันประเสริฐมีคำว่าอริยังโลกุตตรังธรรมังปุริสัสสะสัทธนังสัทธนังแปลว่าทรัพย์ประจำตัวมีสะเข้ามาด้วยสัทธนังแปลว่าทรัพย์ประจำตัวเราบัญญัติโลกุตตรธรรมอันประเสริฐเป็นทรัพย์ประจำตัวของคนนี่มันเป็นข้อที่จะตัดสินลงไปทีว่าหมดปัญหากันทีเรื่องโลกุตตรธรรมสำหรับคฤหัสถ์ควรหรือไม่ควรจำเป็นหรือไม่จำเป็นถือว่ามันเป็นพระพุทธประสงค์ให้คนทุกคนได้รับทรัพย์อันนี้เป็นมรดกลองคิดดูว่าจะเป็นคนชนิดไหนหน้าตาอย่างไรถ้าไม่ต้องการทรัพย์มรดกที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้สำหรับคนอาตมาคิดว่าพวกจิตว่างอันธพาลนั้นนะที่จะไม่ชอบไอ้โลกุตตรทรัพย์นี่พวกกามวิปริตวิถานที่มีชุกชุมในกรุงเทพที่เต็มไปด้วยบาร์โดยไนท์คลับนั้นนะที่จะไม่ชอบไอ้โลกุตตรทรัพย์นี่คนธรรมดาสามัญทั่วไปจะต้องยินดีพอใจยกมือขึ้นบูชารับเอาไอ้โลกุตตรทรัพย์นี่เหมือนกับที่ตะกี้ที่ตัดแก่ธรรมทินนบาศกว่านี่ของสำหรับคฤหัสถ์เป็นประโยชน์เพื่อกูลตลอดกาลนานทีนี้เมื่อเราต้องการจะได้ทรัพย์สมบัติอันเป็นโลกุตระนี่ไม่มีภาชนะไหน
ไม่มีเครื่องมืออะไรที่ไหนที่จะให้ได้เองหรือแม้แต่ฟังถูกเข้าใจเรื่องนี้นอกจากเครื่องอิทัปปัจจยตาต้องขอให้สนใจเรื่องอิทัปปัจจยตาจะเป็นการง่ายเป็นการสะดวกง่ายที่จะได้รับมรดกโลกุตระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงมุ่งหมายไว้สำหรับคนทุกคนเนี่ยยิ่งพูดไปเท่าไรก็จะยิ่งเห็นว่าอิทัปปัจจยตายิ่งจำเป็นแก่คฤหัสถ์ผู้ที่ต้องการจะเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบอาตมาก็พยายามที่จะสำรวจตรวจสอบพระพุทธภาษิตทั้งหลายที่เกี่ยวกับคฤหัสถ์เคยคิดจะทำหนังสือเรียกว่าคฤหัสถ์จากพระโอษฐ์นี่สักเล่มหนึ่งมันจึงพบไอ้เรื่องอย่างนี้มากจึงเอามาพูดให้ฟังกลางเผื่อว่าตายเสียไม่ได้ทำหนังสือเล่มนั้นแล้วพวกคฤหัสถ์ก็จะไม่ค่อยมีโชคดีที่จะได้ฟังรีบพูดกันเสียนั่นอย่าเพ้อง่วงนอนอย่าเพ้อเบื่อหน่ายอย่าเพ้อรำคาญคนฟังไปสักหน่อยเพราะมันจะพูดหลายคราวก็ไม่ได้มันพูดคราวเดียวก็พูดให้หมดทุกเรื่องทีนี้เรื่องถัดไปที่อยากจะพูดก็คือเรื่องที่ต้องเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคฤหัสถ์เลวคฤหัสถ์ดีคฤหัสถ์เลวก็จะมุ่งหมายบุตรชนคฤหัสถ์ดีก็จะมุ่งหมายเอาอริยสาวกเมื่อกล่าวถึงพุทธบริษัทที่ดีที่เป็นคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าอริยสาวกแอบทุกกรณีแน่นอนจะเติมคำว่าอิทะเข้ามาด้วยจึงจะหมายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ถ้าไม่ใช้คำว่าอิทะเข้ามาด้วยมีอริยสาวกเฉยๆแล้วหมายถึงคฤหัสถ์ทั้งนั้นสังเกตดูเป็นอย่างนี้นี่บุตรชนกับอริยสาวกเนี่ยมันเป็นคู่ที่จะควรจะมาจับกันดูบุตุชนยังไม่เรียกว่าอริยสาวกเพราะมันยังดิบยังหนายังบ้าบอยังอะไรมากเกินไปไม่พอที่จะเรียกว่าอริยสาวกอริยสาวกนั่นมันอย่างน้อยก็เข้าถึงเขตที่ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์เช่นเป็นพระโสดาบันเป็นต้นหรือว่ากำลังพยายามเพื่อจะเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเราจะต้องรู้ความแตกต่างระหว่างบุตุชนกับอริยสาวกเสียก่อนสลายตนะสังยุตเรื่อง18หน้า257มีพูดเรื่องนี้ไว้ชัดๆง่ายๆก็ตัดแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุตุชนกับอริยสาวกไว้ว่าเมื่อมีการเสวยเวทนาบุตุชนเสวยเวทนาด้วยกิเลสอริยสาวกเสวยเวทนาด้วยปัญญาไอเวทนานี่มันเกิดเป็นประจำวันแก่ทุกคนทุกคนทุกแห่งเรียกว่าเวทนาแต่พอเวทนาเกิดขึ้นแล้วบุตุชนเสวยด้วยกิเลสอริยสาวกเสวยด้วยปัญญามันต่างกันอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้อริยสาวกได้ฟังได้เรียนได้รู้เรื่องอิทัปปัจจยตาได้รู้เรื่องสัพเพธัมมานาลังสิเวสายะมันจึงเสวยเวทนาทั้งหลายด้วยปัญญาบุตุชนหลับหูหลับตาก็เลยเสวยด้วยกิเลสใช้กิเลสเป็นเครื่องเสวยเวทนาไม่ได้ใช้ปัญญาเลยพระบุตรชนขาดความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาอริยสาวกเต็มไปด้วยความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อตะกี้นี้เป็นองค์ประกอบของความเป็นอริยสาวกนี่เมื่อเสวยเวทนาทั่วไปมันต่างกันอย่างนี้ที่นี้เมื่อเสวยทุกขเวทนาโดยเฉพาะเป็นความเจ็บปวดความไม่ได้อย่างใจเรียกว่าทุกขเวทนานั่นบุตุชนจะเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตส่วนอริยสาวกนั้นจะเป็นทุกข์เพียงทางกายเพียงผิวกายหรือไม่เป็นทุกข์เลย
แล้วแต่พระอริยสาวกท่านไหนเมื่อเกิดทุกขเวทนาเจ็บปวดอะไรขึ้นมาทางกายนี่ในส่วนร่างกายมันก็เจ็บส่วนจิตใจมันยึดมั่นถือมั่นเรื่องกูเจ็บมันก็เลยเจ็บลึกถึงวิญญาณถึงจิตใจข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเปรียบอุปมาไว้เข้าใจง่ายว่าคนคนหนึ่งถูกยิงด้วยลูกศรดอกหนึ่งแล้วยังถูกยิงตามมาด้วยลูกศรอาบยาพิษอีกดอกหนึ่งลูกศรทีแรกลูกศรธรรมดาค่อยไหม้แหลมๆยิงเข้าไปแล้วมีลูกศรที่อาบยาพิษร้ายกาตามมายิงเข้าไปอีกดอกหนึ่งนี่คือบุตุชนเป็นเจ็บทางกายนี่มันก็ถูกยิงด้วยลูกศรธรรมดาไม่มียาพิษเพราะมันไปเกิดความยึดมั่นในทุกขเวทนานั่นมันดิ้นรนไปโดยตัณหาอุปาทานนั่นมันเจ็บถึงส่วนลึกของวิญญาณนี้เรียกว่าเหมือนกับถูกลูกศรที่อาบไปด้วยยาพิษนั่นบุตรชนจะถูกลูกศรสองดอกเสมอไปแล้วดอกหลังอาบยาพิษส่วนอริยสาวกที่แท้จริงของพระพุทธเจ้านั่นเหมือนกับถูกยิงด้วยลูกศรดอกแรกดอกเดียวลูกศรธรรมดาดึงออกก็แผลหายได้มันไม่มียาพิษคือจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัณหาอุปาทานขึ้นมาในนั้นและบางทีจะเหมือนกับไม่ได้ถูกยิงเลยยิงไม่เข้าเพราะว่ามีพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดนั่นหมดตัณหาอุปาทานแล้วมันไม่มีทุกขเวทนาหรือมันไม่มีเรื่องถูกยิงเลยก็ได้เมื่อมีการเสวยทุกขเวทนามันต่างกันอย่างนี้ในระหว่างปุถุชนกับอริยสาวกนี่ก็เพราะไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจตาอย่างยิ่งมันจึงถูกสองดอกถ้ารู้เรื่องอิทัปปัจจตาจะถูกแต่ดอกเดียวแล้วไม่มียาพิษหรือว่าไม่ถูกเลยยิงไม่เข้าเลยฉะนั้นยังมีความต่างที่จะต้องเปรียบเทียบกันต่อไปอย่างหนึ่งก็คือว่าบุตุชนเมื่อเสวยทุกขเวทนามันเกิดปฏิฆานุสัยเพิ่มส่วนอริยสาวกนั้นไม่เกิดบุตุชนเมื่อเสวยสุขเวทนามันเกิดราคานุสัยเพิ่มและบุตุชนเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนามันเกิดอวิชชานุสัยเพิ่มอนุสัยมีอยู่3ชนิดคือราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยเมื่อเราพอใจในเมื่อเราขัดเคืองในทุกขเวทนามันเพิ่มปฏิฆานุสัยปฏิอนุสัยแห่งความเกลียดชังโกรธแค้นขัดเคืองนี่เมื่อเสวยสุขเวทนามันเพิ่มราคานุสัยอนุสัยที่ให้รักให้โลภให้นี่แล้วเมื่อมันเป็นอทุกขมสุขเวทนามันเพิ่มอวิชชาคือความสงสัยความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจความสงสัยบุตรชนจะเกิดอนุสัยอย่างใดอย่างหนึ่งไปทุกเวทนาส่วนอริยสาวกจะไม่เกิดเพราะว่ามีความรู้สำหรับป้องกันคือความรู้เรื่องอิทัปปัจจตามันไม่เป็นเวทนาไปได้ไม่เป็นทุกข์เป็นสุขเป็นอทุกขมสุขหรืออะไรไปได้มันเป็นเพียงอิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาทำให้ไม่รู้สึกว่าสุขหรือทุกข์มันเป็นของตรงกันข้ามที่เป็นคู่เป็นของหลอกลวงนี่บุตุชนกับอริยสาวกมันต่างกันอย่างนี้ที่นี่สิ่งที่ว่านี่มันอยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ขอลองคิดดูมันควรหรือไม่ควรที่จะมีความรู้อย่างนี้มันอาจหรือไม่อาจที่จะมีความรู้อย่างนี้มันต้องสนใจหรือว่าไม่ต้องสนใจในความรู้ข้อนี้คืออิทัปปัจจตาเพื่อทำให้ผิดแตกต่างไปจากคนธรรมดาเหมือนที่ว่ามามืดตะกี้นี้จะรู้สึกโดยประการอื่นจะคิดนึกโดยประการอื่นจะกระทำโดยประการอื่นไม่เหมือนกับคนธรรมดาเมื่อใครต้องการความก้าวหน้าของความเป็นมนุษย์แม้แต่คราวาสนี่ก็ต้องสนใจเรื่องอิทัปปัจจตากี่เรื่องกี่เรื่องจะมารวมอยู่ที่อิทัปปัจจตาในฐานะเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือที่จะต้องใช้
ที่นี่หัวข้อต่อไปที่อยากจะให้ได้ทราบก็คือว่าไอ้คฤหัสถ์เนี่ยมันควรจะสนใจอะไรกันบ้างคฤหัสถ์เนี่ยควรจะสนใจอะไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้มันแปลกอยู่คือว่าได้สำรวจดูในสูตรทั้งหลายในสังยุตตนิกายโดยเฉพาะก็พบว่าผู้ที่มาทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องทิฏฐธรรมนิพพานคือนิพพานกันที่นี่เดี๋ยวนี้มีแต่คฤหัสถ์ทั้งนั้นไม่เห็นมีบรรพชิตเลยทำไมอย่างนี้ก็ไม่ทราบว่าผู้ที่มาทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องทิฏฐธรรมนิพพานธรรมนิพพานทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานในทิฏฐธรรมคือในชาตินี้ในทันตาเห็นนี่มันมีแต่คฤหัสถ์ทั้งนั้นในสังยุตตนิกายไอ้สูตรที่5ของไอ้โลกกามคุณนวักนี่ท้าวสักกะเป็นผู้มาถามว่าอะไรเป็นทิฏฐธรรมนิพพานในสูตรที่6ปัญจสิงขรนักดนตรีเทวดานักดนตรีมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นทิฏฐธรรมนิพพานนี่ท้าวสักกะหรือเทวดานี่เป็นคฤหัสถ์นะอย่าเข้าใจว่าไม่ใช่คฤหัสถ์พระอินทร์หรือเท่าสักกะนั้นเป็นคฤหัสถ์ปัญจสิงขรนี่ก็เป็นคฤหัสถ์ในสูตรที่หนึ่งข้าปฏิวัติเนี่ยอุคคะอุคคะคหบดีชาวเมืองเวสาลีมาทูลถามเรื่องอะไรเป็นทิฏฐธรรมนิพพานสูตรที่สองของวรรคนั้นอุคคะคหบดีชาวบ้านชาวบ้านหัตถิคามเมืองเวสาลีมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นทิฏฐธรรมนิพพานในสูตรที่สามวรรคนั้นข้าบดีชื่ออุบาลีชาวเมืองนาลันทามาถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นทิฏฐธรรมนิพพานในสูตรที่ห้าแห่งวรรคนั้นข้าบดีชื่อโสหะอยู่ใกล้ๆกรุงราชคฤห์มาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นทิฏฐธรรมนิพพานสูตรที่แปดนกุลปิตาข้าบดีเมืองสูงสุมาลคีรีมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นทิฏฐธรรมนิพพานไม่พบที่บรรพชิตภิกษุใดองค์หนึ่งมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นทิฏฐธรรมนิพพานยังไม่เคยพบนี่ก็เลยรู้สึกแปลกทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้หรือว่าพระนี่มันไปสนใจอะไรกันรูปไหนจึงไม่สนใจเรื่องนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้เหมือนคฤหัสถ์เหล่านี้ไอ้นั่นมันยังไม่ต้องวินิจฉัยยกมาก่อนก็ได้แต่จะวินิจฉัยตรงที่ว่าทำไมมันจึงมีคฤหัสถ์ล้วนและยิ่งกว่านั้นคือว่าทำไมคฤหัสถ์จึงสนใจเรื่องทิฏฐธรรมนิพพานคฤหัสถ์เดี๋ยวนี้สนใจทิฏฐธรรมนิพพานกันหรือเปล่าสนใจนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้กันหรือเปล่าปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้เองคำโต้ตอบเหมือนกันทุกสูตรเลยโกนุโคพันเตเหตุโกปัจจโยเยนมิเทกเจสัตตาทิเทวธรรมเณโนปนิพพายันติถ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยที่สัตว์ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรมนี่คำถามที่ว่าไม่และคำถามที่สองว่าเหตุปัจจัยที่ปรินิพพานในทิฏฐธรรมจะถามทั้งสองฝ่ายเหตุอะไรจึงไม่เหตุอะไรจึงมีนิพพานในทิฏฐธรรมนี่ที่สัตว์แก่ท้าวสักกะหรือใครๆก็เหมือนกันทั้งนั้นมันเพียงแต่ออกชื่อทักผิดกันว่าสันติจะโคเทวานมินทะดูก่อนท่านเทวานมินทะสิ่งเหล่านี้มีอยู่จักขุวิญญาญารูปาอิทธากันตามนาปารูปากาปิยรูปากามูปสันหิตารัชนิยาคือรูปารมณ์อันรู้ได้ด้วยจักตุเป็นที่รักใคร่เป็นที่ปรารถนาเป็นที่อิ่มเอิบใจมีรูปน่ารักเป็นที่ตั้งแห่งกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดท่านเจภิกขุอภินันทติอภิวัทติอัญโชสายะติทติถ้าภิกษุ
เพลิดเพลินเฉพาะพร่ำสรรเสริญเฉพาะหมกมุ่นมัวเมาอยู่ซึ่งรูปารมณ์นั้นแล้วซ้ายทัสสตังอภินันทโตอภิวัตโตโชสายติทโตเมื่อเพลินเฉพาะอยู่พร่ำสรรเสริญอยู่มัวเมาอยู่เช่นนั้นตังนิสิตังวิญญาณังโหติวิญญาณของเขาก็จะอาศัยซึ่งรูปารมณ์นั้นสัตตุปาทานังการเพลิดเพลินนั้นชื่อว่าอุปาทานสปาทาโนเทวานมันทภิกขุโนปริปรินิพพายะนิปรินิพพายะติดูก่อนเทวานมินทะผู้ประกอบอยู่ด้วยปาทานย่อมไม่ปรินิพพานในจิตธรรมนี่แหละคือเหตุนี่แหละคือปัจจัยที่สัตว์ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพพานในจิตธรรมนี่นัยยะตรงกันข้ามมันก็คือว่าไม่เพลิดเพลินเฉพาะไม่พร่ำสรรเสริญเฉพาะไม่หมกมุ่นมัวเมาในรูปอารมณ์อย่างนั้นก็นิพพานในทิฏฐธรรมพูดเป็นสองฝ่ายตรงกันข้ามเมื่อพูดถึงรูปแล้วก็พูดถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงผลสัพพะถึงธรรมารมณ์ไปครบทั้ง6อย่างแต่ความสำคัญมันก็มีอยู่ที่ว่าอภินันทติเพลินเฉพาะเพลินยิ่งอภิวัตติพร่ำสรรเสริญออกปากอยู่เรื่อยนี่แสดงว่ามันจับใจถึงกับพูดมาทางปากสวยเว้ยอร่อยเว้ยสนุกเว้ยเนี่ยก็จะพร่ำพูดอยู่แต่อย่างนั้นแล้วอโจสายติสติคือหมกจมอยู่ในนั้นในความรู้สึกอันนั้น3อย่างเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรมากเพราะเพลิดเพลินเพราะพร่ำสรรเสริญเพราะเมาหมกอยู่ในอารมณ์มันเป็นที่คลายที่รักที่พอใจที่น่ารักที่เป็นที่อาศัยแห่งความรู้สึกของกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนี่มันมีสิ่งที่น่าคิดก็อยู่ที่ว่าไอ้เราเนี่ยมันยากเกินคาราวาสจะรู้สึกหรือผู้ถามทั้ง7คนนี้เป็นคาราวาสทั้งนั้นทีนี้การที่ว่าจะไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกนั้นจะทำได้อย่างไรกำปั้นทุกดินตอบไม่มีผิดอย่างเดียวกันอีกว่าเมื่อเห็นอยู่โดยอิทัปปัจจตาแล้วมันเกิดไอ้สามอย่างนี้ไม่ได้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอิทัปปัจจตาช่วยให้ไม่เกิดอาการอย่างนี้แล้วมันก็เป็นนิพพานในทิฏฐธรรมนิพพานในทิฏฐธรรมนี่ไม่ได้หมายความว่านิพพานเด็ดขาดสิ้นเชิงเป็นอนุปาทิเสสะหมายถึงนิพพานที่มีความหมายคล้ายกันอย่างนั้นแล้วก็ได้ทันทีที่นี่และเดี๋ยวนี้มันจึงสรุปความขึ้นมาได้ว่าเมื่อจิตของเราปกติไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกในอารมณ์มีลักษณะอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นเป็นทิฏฐธรรมนิพพานทันควันที่นั่นและเดี๋ยวนั้นระวังอย่างเดียวรักษาไว้อย่างเดียวอย่าให้เกิดอภินันทติอภิวัตติอโชสายติทติไม่เพลินเฉพาะไม่สำสรรเสริญคือหัวใจมันบูชาเรียกว่าสำสรรเสริญแล้วก็ไม่สยบมัวเมาอยู่ใต้รสอำนาจของในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อนั้นเป็นทิฏฐธรรมนิพพานตามความรู้สึกของมาเห็นว่าพอเหมาะพอดีแล้วสำหรับคฤหัสถ์สำหรับนิพพานชนิดนี้และเมื่อทำต่อไปเรื่อยๆมันก็ค่อยหมดกิเลสไปตามลำดับจนกระทั่งเป็นอนุปาทิเสสนิพพานแท้จริงได้ถ้าเราเป็นทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ชั่วคราวทันใจทันอกทันใจทันปากว่าตาเห็นนี่กันเสียทีก่อนโดยอาศัยหลักปฏิบัติที่ว่าไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกนี่เท่าที่เราจะทำได้เราทำได้เท่าไรก็จะมีความเป็นนิพพานเท่านั้นนี่ก็สำเร็จได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาโอ้ยฟังด้วยดีๆแล้วก็อย่าได้ถึงกับว่าอาตมาโฆษณาอิทัปปัจจยตาเกินขอบเขตไปแล้วนี่ว่าตามที่มีอยู่จริงในพระบาลี
เป็นพุทธบริษัททั้งสี่ต้องคุ้นเคยกับอิทัปปัจจตาคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยคอยถือว่าเป็นลักษณะสังเกตเฉพาะหรือเป็นเครื่องหมายติดหน้าหมวกของผู้ที่เป็นพุทธบริษัทผู้ที่เป็นพุทธบริษัทหรือเป็นอริยสาวกต้องคุ้นเคยกับเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นพระพุทธภาษิตนี้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่มีโครธารามในเมืองกบิลพัทสันธสังยุตเล่ม17หน้า114พระพุทธเจ้าตรัสว่าตัตระภิกขเวสุตวาอริยสาวโกอิติปฏิสันจิกติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่าอัตถินุโขตังกินจิโลกัสมิงยมหังอุปาทิยมาโนอนวัชวาอัตสังอัตสะอัตสังในโลกนี้มีอะไรบ้างไหมที่เมื่อเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วจะไม่เป็นโทษแก่เราว่าในโลกนี้มีอะไรบ้างไหมที่เราไปยึดถือมั่นเข้าแล้วจะไม่มีโทษแก่เราพระเจ้าท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้อยู่เสมอว่าในโลกนี้มีอะไรบ้างไหมที่เราเข้าไปยึดถือมั่นเข้าแล้วจะไม่เป็นโทษแก่เราโซยวังประชานาติภิกษุนั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่านัตถินุโคตังกินจิโลกัสเมิงยมหังอุปาทิยมาโนนวัชวาอัตสะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราถ้าไปยึดมั่นถือมันแล้วจะไม่มีโทษแก่เรานี่คือบทที่อริยสาวกหรือพุทธบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วรู้พิจารณาอย่างนี้แล้วรู้อย่างนี้โซยวังประชานาติอริยสาวกนั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าอหังเจรูปัญเยวะอุปาทิยมาโนอุปาทิยยังถ้าเรายึดมั่นถือมั่นรูปสัตเมอัสสะอุปาทานะปัจจยาภโวพบย่อมเกิดขึ้นแก่เรานั้นเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภาวะปัจจยาชาติเพราะพบเป็นปัจจัยชาติย่อมมีชาติปัจจยาชรามรณังเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีโสกะปริเททุกขโทมนัสกายาซาสัมภวยุงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาตก็พึงมีเอเมตัสสะเกวรัสสะทุกขคันธัสสะสมุทโยอัสสะของทุกทั้งปวงทั้งสิ้นก่อขึ้นมาด้วยอาการอย่างนี้บทมนที่สำคัญที่สุดก็คือว่านัตถินุโคตังกินจิโลกัสมิงยมหังอุปาทิมาโนนวัชวาอัตสังไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราเข้าไปยึดถือแล้วจะไม่มีโทษที่เป็นพระพุทธภาษิตที่ตรัสว่าถ้าเป็นอริยสาวกจริงเป็นพุทธบริษัทจริงจะต้องมีการเห็นอย่างนี้และการพิจารณาอยู่อย่างนี้ให้เห็นในรูปก็อย่างนี้ในเวทนาก็อย่างนี้ในสัญญาก็อย่างนี้ในสังขารก็อย่างนี้ในวิญญาณก็อย่างนี้เมื่อไปยึดมั่นสิ่งใดเข้าก็จะเกิดภพขึ้นจากอุปาทานนั้นก็จะเกิดเป็นภพขึ้นมาจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นถ้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเข้าสิ่งที่เรียกว่าภพคือความเป็นตัวเป็นตนเป็นฉันเป็นอันนี้จะเกิดขึ้นเพราะอุปาทานนั้นเพราะภพนั้นจะเกิดชาติเพราะชาตินั้นจะเกิดชรามรณะและกองทุกข์ทั้งปวงหมายความอยู่ที่นี่เดียวนี่ทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดขึ้นในจิตใจเนื่องด้วยชาติชรามรณะโสกะปเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตมันเอามานึกมาคิดก็เป็นทุกข์ได้ไม่ต้องมีความจริงเกิดขึ้นมันก็รู้สึก
หวั่นกลัวหวาดเกรงล่วงหน้าวิตกกังวลได้เกี่ยวกับชรามรณะโศกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสนี่เป็นอย่างนี้ที่คฤหัสถ์ดูให้ดีว่าอริยสาวกในที่นี้เล็งถึงคฤหัสถ์หรืออย่างน้อยที่สุดก็ทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ถ้าคำว่าอริยสาวกโกเฉยๆอย่างนี้เล็งถึงคฤหัสถ์คือคนทั่วไปเพราะคฤหัสถ์มีความหมายเป็นคนทั่วไปยิ่งกว่าภิกษุยิ่งกว่าภิกษุสามัญเณรคนทั่วไปจะต้องมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่ยึดถือเขาแล้วจะไม่มีโทษนั้นทีนี้ว่าจะไม่ยึดถือได้อย่างไรก็หันไปหาทีทัพปัจเจตาที่เป็นเสมือนไอ้ยาสารพัดนึกแก้โรคอะไรได้หมดนี่หรือหมอสารพัดอย่างรักษาโรคอะไรได้หมดคือทัพปัจเจตาเนี่ยเรื่องที่ว่าคฤหัสถ์จะต้องสนใจจะต้องเรียนรู้เรื่องอิทัปปัจจตามันเป็นอย่างนี้เอาละทีนี้มันก็เลยเวลาไปบ้างแล้วที่มาคิดว่าไม่อยากพูดอีกครั้งแล้วเพราะโปรแกรมมันมีจำกัดพูดเรื่อยๆไปใครทนไม่ไหวกลับก่อนได้หัวข้อจะพูดต่อไปก็คือว่าการเห็นอิทัปปัจจตานั่นคือเห็นธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นอิทัปปัจจตาคือเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทเรื่องนี้ผ่านทางพระสารีบุตรที่เป็นพุทธภาษิตโดยตรงยังไม่เคยพบแต่มีพระสารีบุตรตรัสว่าพุทธังโคปเนตังภควตาพระข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวไว้แล้วโยปฏิจจสมุปาทังปัสสติผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทโซธัมมังปัสสติผู้นั้นเห็นธรรมโยธัมมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมโซปฏิจจสมุปาทังปัสสติผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทสรุปใจความสั้นๆว่าพระสารีบุตรยืนยันว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมนี่ก็ไปดูมหาหัตถิปโทปมสูตรมัชฌิมวนิกายมัชฌิมปันนาที่มาเอาเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่าการเห็นอิทัปปัจจตานั้นมันเท่ากับเห็นพระพุทธเจ้านี่ว่าสุขวาสิกาคนไหนไม่อยากเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสว่าท่านนิพพานไปแล้วสูญหายแต่มีพระพุทธเจ้าที่จะอยู่กับพวกเธอทั้งหลายเนี่ยคือธรรมวินัยที่ได้ตรัสไว้ถ้าในสูตรอื่นก็ยังมีพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมแต่ในสูตรนี้ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมก็หมายความว่าการเห็นธรรมนั่นคือการเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นคือเห็นอิทัปปัจจตาก็เป็นคำเดียวกันใช่แทนกันนั้นผู้ใดเห็นอิทัปปัจจตาผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ไม่รู้จักสาบสูญพระเจ้าจริงเนี่ยคฤหัสถ์ก็มีโอกาสที่จะเห็นพระพุทธเจ้าจริงได้ด้วยการเห็นอิทัปปัจจตาธรรมะหรือการเห็นธรรมะนี่มันไม่มีเป็นคฤหัสถ์ไม่มีบรรพชิตธรรมะนี่ไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่คฤหัสถ์ไม่ใช่บรรพชิตไอ้ธรรมะเป็นธรรมะเสมอนี่ถ้าผู้ใดเห็นธรรมชนิดนี้แล้วผู้นั้นก็พลอยเป็นไม่ใช่คฤหัสถ์ไม่ใช่บรรพชิตไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายอะไรไปด้วยนั่นก็ลองพยายามดูการเห็นอิทัปปัจจตาทำให้เป็นอย่างนี้นี่ก็แสดงว่ามันเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่อิทัปปัจจตาเป็นสิ่งที่ควรรู้และปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์ทั้งหลายทีนี้ก็มาถึงที่ปลีกย่อยออกไปคือคำว่าธรรมานุธรรมปฏิปันโนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าอยากเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือธรรมานุธรรมปฏิปันโนแล้ว
ก็จงปฏิบัติเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอาการของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนั้นก็มี11อาการคือชาติชรามรณะนี่อาการหนึ่งคือชรามรณะอาการหนึ่งแล้วก็ชาติพบอุปาทานตัณหาแล้วก็เวทนาแล้วก็ผัสสะแล้วก็อายตนะแล้วก็นามรูปแล้วก็วิญญาณแล้วก็สังขารแล้วก็อวิชชาสิบอย่างนี้แต่ละอย่างละอย่างเรียกว่าอาการของปฏิจจสมุปบาทให้พิจารณาอาการของปฏิจจสมุปบาททุกๆอย่างแล้วก็ให้เห็นเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้มันเบื่อหน่ายให้มันคลายกำหนัดให้มันดับเสียซึ่งอาการของปฏิจจสุบาททุกๆอย่างเหล่านั้นธัมมานุธัมมะปฏิปันโนภิกขุติอลังวจนายะภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำอย่างนี้นี่เรียกว่าพอรวบพอที่จะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คืออิทัปปัจจยตาแต่ละอาการถูกพิจารณาเห็นโดยความเป็นของน่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนี่ถ้าผู้ใดอยากจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วไม่ต้องวิ่งไปที่ไหนลำบากให้จ่อจงลงที่อิทัปปัจจยตาโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาท11อาการดูแต่ละอาการว่าไหมมันน่าเบื่อหน่ายนี่ตัดจะภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งในสังยุตตนิกายเล่ม16หน้า22นี่ที่น่าสนใจต่อไปอีกก็ว่าปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เนี่ยมันหลายคนนะที่พูดว่าไม่รู้จะตั้งต้นที่ไหนถ้าโดยข้อเท็จจริงเขาก็เวียนหัวไม่รู้จะตั้งต้นที่ไหนแต่ละคนมาถามอาตมาเนี่ยจับได้เลยว่าไม่รู้ว่าต้นอยู่ที่ไหนปลายอยู่ที่ไหนหัวอยู่ที่ไหนท้ายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ปัญหาที่มาถามเนี่ยแสดงให้เห็นว่าไอ้คนเหล่านั้นไม่รู้ว่าหัวท้ายต้นปลายของพรหมจรรย์มันอยู่ที่ไหนนี่ก็ขอให้ถือเป็นหลักขึ้นเลยโดยอาศัยพระพุทธภาษิตว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์เงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์นี้เรียกว่าอาธิพรหมจรรย์เรียกสั้นๆเป็นบาลีก็ว่าอาธิพรหมจริยโกธรรมปริยาโยธรรมปริยายนี้เป็นอาธิพรหมจรรย์คือเป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์นี่ก็เคยเล่าเรื่องนี้ฟังแล้วว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าอยู่ลำพังพระองค์เดียวจะอะไรขึ้นมาก็ไม่ทราบก็ทรงเพลงพระวาจามาเหมือนกับเรานั่งอยู่เงียบๆแล้วร้องเพลงเล่นว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังนี่นี่ขึ้นต้นด้วยว่าจักขุปฏิจจรูปเปจักขุวิญญาณังกินนังธรรมานังสังขติผัสโสนี่ก็เรื่อยไปจนเป็นในปฏิจจสมุปบาทนี่คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เองนี่พระพุทธเจ้าทรงเอามาอะไรใช้คำว่าอะไรดีจึงจะไม่ลบหลู่พระพุทธเจ้า เมื่อคนหนุ่มคนสาวนั่งคนเดียวร้องเพลงเล่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงทำอย่างนี้แต่ว่าเพลงนั้นคือปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตาทีนี้ภิกษุองค์หนึ่งได้ยินเข้าเลยแอบมาฟังแอบฟังอยู่ข้างหลังไม่พระเจ้าเห็นทีแรกจนกระทั่งพระเจ้าท่านเลือบไปเห็นอ้าวจับตัวมาว่ามานี่มานี่แล้วอุคคันห้าหิตวังภิกขุอีมังธรรมปริยายังถือก่อนภิกษุเธอจงถือเอาซึ่งธรรมปริยายนี้ปริยาปุนาหิตวังภิกขุอิมังธรรมปริยายังดูก่อนภิกขุเธอจงเล่าเรียนซึ่งธรรมปริยายนี้ทาเรหิตวังภิกขุอิมังธรรมปริยายังดูก่อนภิกขุเธอจงทรงไหว้จำไหว้ซึ่งธรรมปริยายนี้อัตถสันหิโตยังภิกขุธรรมปริยายโยอาทิธรรมจริยโกดูก่อนภิกขุธรรมปริยายนี้
ประกอบไปด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์จงฟังคำนี่ให้ดีว่าเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ถ้าจับเงื่อนต้นไม่ถูกมันก็ทำไม่ถูกเหมือนกับว่ามันเอาเมล็ดลงเพาะลงไปในดินมันจะงอกขึ้นมาได้อย่างไรเราต้องตั้งต้นที่ถูกต้องอย่างนี้คือศึกษาปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตาให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วพรหมจรรย์ของเราจะตั้งต้นทั้งในทางปริยัติทั้งในทางปฏิบัติพรหมจรรย์ปริยัติเขาก็เรียกปริยัติพรหมจรรย์คือเล่าเรียนก็ต้องตั้งต้นด้วยอันนี้พรหมจรรย์ในทางปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิปัติพรหมจรรย์คือลงมือปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติข้อนี้และส่วนปฏิเวทนั้นมันเป็นผลฉันขอให้ถือเรื่องอิทัปปัจจตาเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์คือการเล่าเรียนและการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้นิทานสังยุตเริ่ม16หน้า94แสดงเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไว้ด้วยเรื่องอิทัปปัจจตาซึ่งได้พูดแล้วพูดเล่าอธิบายแล้วอธิบายเล่ามันเป็นกฎของกฎทั้งหลายแม้แต่กฎวิทยาศาสตร์แม้แต่กฎอะไรก็ตามคือถ้าปัจจตาแล้วอันนี้กลายเป็นเงื่อนต้นหรือจุดตั้งต้นที่เราจะต้องศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ทีนี้ข้อต่อไปในชื่ออันไพเราะว่าอริยญาญธรรมคือปฏิจจสมุปบาทนี่มันก็คือสูตรที่จะมาเล่าแล้วว่าอริยสาวกจะต้องพ้นจากเวรภัยทั้ง5แล้วก็มีโสตาปัตติยังคะ4แล้วก็มีอริยะญาญธรรมที่พูดอีกทีก็คือว่าให้รู้ว่าอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นอริยะญาญธรรมญาญธรรมแปลว่าธรรมเครื่องไปหรือเครื่องพาสัตว์ไปให้พ้นอริยะอันประเสริฐธรรมที่จะเป็นเครื่องไปเองหรือพาสัตว์ไปให้พ้นนี้คืออิทัปปัจจตาไม่มีธรรมอื่นหรือถ้าจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ไม่ใช่ธรรมอื่นมันก็เป็นธรรมนี้คือรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในลักษณะที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นั่นแหละมันจึงจะหลุดออกไปหรือพาไปได้เป็นสูตรที่ตรัสแก่นาถปินฑิกะสูตรเดียวกับที่เล่าเมื่อกี้นี้ทีนี้อิทัปปัจจตานี่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาขอจำใส่ใจว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นสายกลางไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่ไปทางนู่นทางนี้อยู่ตรงกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทามีพระบาลีตรัสไว้ว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายที่เกิดทุกข์อวิชชาปัจจยาสังขารานี่เรียกว่าสมุทัยวานนี่เป็นมิจฉาปฏิปทาส่วนที่ว่าอวิชชายตเวสังเสวะเสสวิราคานิโรธาสังขารนิโรโทนี่เป็นฝ่ายนิโรธวานนี่เป็นสัมมาปฏิปทาผู้ใดคุณเข้าใจให้ผู้ฟังนี้เข้าใจง่ายคือว่าอิทัปปัจจตาส่วนที่เกิดทุกข์นั้นเป็นมิจฉาปฏิปทาอิทัปปัจจตาส่วนที่ทุกข์ดับลงนี่เป็นสัมมาปฏิปทานี่ที่เห็นชัดทันทีว่าอิทัปปัจจตาไม่ใช่คำพูดไม่ใช่เพียงแต่เป็นความรู้ต้องเป็นการปฏิบัติคือกระทำลงไปจริงๆด้วยกายวาจาใจทำฝ่ายนิโรธวานแล้วก็เป็นสัมมาปฏิปทาที่สัมมาปฏิปทาลักษณะนี้เขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่มันเป็นคำปฏิบัติที่ลึกซึ้งคือว่าไม่สุดตรงไปฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ไม่เรียกว่ามีไม่เรียกว่าไม่มีไม่เรียกว่าอัตตาไม่เรียกว่าอนัตตาตอนนี้ถ้าจะอธิบายจะกินเวลามากจะขอสรุปความให้ช่วยจำไว้ทีว่าไอ้ที่เรียกว่าอัตตานั่นก็มันโง่ไปทางที่จะมีอัตตาที่เรียกว่าอนัตตาอันนี้มันถ้าเผลอนิดเดียวมันก็เป็นนัตถิกะทิฏฐิโง่ไปในทางที่จะไม่มีอะไรเลยถ้าเป็นมีทัพปัจจตามันอยู่ตรงกลางจะไม่พูดว่าอัตตาหรือจะไม่พูดว่าอนัตตาถ้าจะพูดว่าอนัตตาต้องพูดตามแบบของอิทัปปัจจตาเพราะฉะนั้นสรุปความได้ว่าอิทัปปัจจตาจะช่วยให้อนัตตาไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าปราศจากอิทัปปัจจตาเสร็จแล้ว
อนัตตาจะเป็นมิจฉาทิฏฐิตรงนั้นสุญญตาก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เดี๋ยวนี้มีอิทัปปัจจตากำกับอยู่อนัตตาหรือสุญญตาจึงจำกัดความหมายไว้แต่เพียงว่าเพราะเป็นอิทัปปัจจตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าพูดให้ดีแล้วอย่าไปพูดว่าอัตตาอนัตตาพูดว่าอิทัปปัจจตาพูดว่าอัตตาก็สมมติฝ่ายนี้พูดว่าอนัตตาก็สมมติฝ่ายโน้นถ้าไม่สมมติเลยต้องพูดว่าอิทัปปัจจตาพระบาลีอนัตตลักษณสูตรเรื่องขันธ์ 5เป็นอนัตตานั้นก็พูดเป็นสมมติเพราะว่าถ้าพูดไม่สมมติจะต้องพูดเป็นอิทัปปัจจตาอันนี้พระพุทธเจ้าตัดด้วยภาษาธรรมดาภาษาคนธรรมดาจึงพูดว่ารูปอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตานั้นพูดภาษาธรรมดาแต่หมายความว่าอนัตตาแบบอิทัปปัจจตาไม่ใช่แบบนัตถิกาทิฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิแต่นี่ปัญหายุ่งยากลำบากเกิดขึ้นในประเทศไทยเราหรือประเทศอื่นๆที่เข้าใจผิดเรื่องนี้อนัตตาเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิสุญญตาเป็นมิจฉาทิฏฐิไปหมดคือไม่มีอะไรไปซะเลยอิทัปปัจจตานั้นไม่ยอมให้พูดว่ามีแล้วก็ไม่ยอมให้พูดว่าไม่มีถ้าเห็นอิทัปปัจจตาจริงๆแล้วท่านจะไม่พูดว่ามีหรือจะไม่พูดว่าไม่มีอิทัปปัจจตามาแล้วแต่ปัจจัยเมื่อสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมีเท่านั้นเองเกิดขึ้นแล้วก็ชั่วขณะเท่านั้นไม่ควรจะพูดว่ามีไม่ควรจะพูดว่าไม่มีท่านจะพูดว่าอะไรถ้าพูดภาษาพระผู้รู้ก็พูดว่าอิทัปปัจจตาชาวบ้านฟังไม่ถูกเพราะนั้นก็ต้องพูดว่ามีหรือว่าไม่มีคำใดคำหนึ่งให้ชาวบ้านฟังถูกเนี่ยการรู้อิทัปปัจจตาเนี่ยพอรู้มันก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอันแสนประเสริฐขึ้นมาทันทีในจิตในใจในกายในวาจานั่นมันวิเศษอย่างนี้มัชฌิมาปฏิปทาชนิดที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะก็ตามมันจะรวมอยู่ในคำเดียวนี้คืออิทัปปัจจตาเพราะถ้ารู้อิทัปปัจจตาแล้วความเห็นก็ถูกความปรารถนาก็ถูกพูดจาก็ถูกการงานก็ถูกยังชีวิตก็ถูกความเพียรก็ถูกสติก็ถูกสมาธิก็ถูกถูกเพราะอำนาจของการเห็นอิทัปปัจจตาเนี่ยท่านสูงสุดคือเป็นโลกุตระอัตถังที่กับมรรคท่านโลกุตระจงสนใจที่จะใช้อิทัปปัจจตาเหมือนกับว่าเป็นวิธีลัดแบบสายฟ้าแลบดึงเอามาซึ่งมัชฌิมาปฏิปทาขั้นสูงสุดมาได้เดี๋ยวนี้เนี่ยสังยุตตนิกายจะเริ่ม16มันหน้า5เอาละทีนี้จะมาถึงเรื่องที่ชวนที่ชวนให้คิดนึกถึงตัวเรามากขึ้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เป็นใจความว่าจิตของมนุษย์ยุ่งเหมือนได้ยุ่งเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเมื่อฟังดูดีจิตของคนเรานี่มันยุ่งเหมือนกับได้ยุ่งเพราะเหตุเดียวคือไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาทหรือถ้าปัจจตาเสร็จแล้วจิตของเราไม่ยุ่งเหมือนได้ยุ่งในวันหนึ่งชาวบ้านที่อยู่ที่บ้านที่เรือนน่ะหัวใจมันยุ่งได้ยินเขาว่าอย่างนั้นมันยุ่งเรื่องนั้นมันยุ่งเรื่องนี้มันยุ่งไปหมดมันสางไม่ออกเพราะมันไม่รู้จักใช้กฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาพวกอยู่ที่บ้านหัวใจยุ่งทีนี้พวกที่มาวัดก็หัวใจยุ่งหาปัญหาอะไรก็ไม่รู้ยุ่งไปหมดจับต้นชนปลายไม่ถูกนี่แสดงว่าจิตใจมันก็ยุ่งมันได้ยุ่งมันจึงถามปัญหายุ่งไปหมดยุ่งยุ่งไปหมดไม่มีข้างต้นไม่มีตรงกลางไม่มีข้างปลายที่เรียกว่าชาวบ้านหรือชาววัดเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายหนุ่มสาวแก่เฒ่าในจิตยุ่งเหมือนได้ยุ่งเพราะไม่รู้ทัปปัจจตาข้อนี้ได้ตรัสแก่พระอานนท์ทุกขวัคนิทานนวัคสังยุตตนิกายเล่ม16หน้า111เอตัสสะอานันทะธัมมัสสะ
อัญญานาอันนะนุโพธาอัปปติเวทาดูก่อนอานนท์เพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ตามเพราะไม่แทงตลอดซึ่งธรรมคือปฏิจจสมุปบาทนั้นเอวมยังประชาสัตว์นี้จึงมีอาการอย่างนี้คือตันตากุลชาตาคุณลีคุณทิปะชาตายุ่งเหมือนกลุ่มได้ยุ่งยุ่งเหมือนเศษได้ยุ่งมุนชะปัปพชะภูตายุ่งเหมือนเสิงหญ้ามุนชะและเสิงหญ้าปัปพชะอาปายังทุกขติงวินิปาตังสังสารังนาติวัตติย่อมไม่ล่วงพ้นอาบายทุกขติวินิบาตสังสาระไปได้มีเรื่องมันมีว่าพระอานนท์มาทูลพระพุทธเจ้าว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เขาว่ายากว่าลึกแต่มันปรากฏแก่ข้าพระองค์ว่าคล้ายกับว่าตื้นพระอานนท์พระพุทธเจ้าว่าอย่าพูดอย่างนั้นนี่คำนวณเท่าเรียงมาอย่างนั้นค่อยๆพระเจ้าท่านรู้สึกนายพระอานนท์มากอะที่พูดอย่างนั้นก็ดูก่อนอานนท์เพราะไม่รู้ก็ไม่รู้ตามก็ไม่แทงตลอดซึ่งไอ้เรื่องนี้จิตใจของสัตว์จึงยุ่งเหมือนปมได้ยุ่งตัวเศษได้ที่มันเต็มไปด้วยปมกิ่วๆคอดๆแล้วมีปมแล้วมันพันกันยุ่งเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยใครก็คงจะพอนึกออกมองเห็นว่าไอ้เศษได้เป็นพรมแล้วมันยุ่งกันใหญ่มันมากนี่มันไม่รู้ว่าจะดึงอันไหนออกก่อนแล้วจึงจะให้มันออกมาเรียบร้อยได้นี่อย่างหนึ่งหรือว่าเซิงหญ้าชนิดหนึ่งก็หญ้ามุนชะหญ้าปัปพชะไม่ทราบว่าจะแปลว่าเป็นภาษาไทยว่าหญ้าอะไรก็ไม่ทราบแน่ก็แปลว่าหญ้าปล้องหญ้ามุงกระต่ายนี่ไม่ทราบว่าถูกหรือไม่ถูกแต่ขอให้นึกถึงภาพพจน์เอาแล้วกันว่าหญ้าบางชนิดเนี่ยมันประสานกันยุ่งมันก็ที่ริมลำธารนี่มีทวันอะไรชนิดหนึ่งเส้นเล็กๆฝอยละเอียดสานกันยุ่งไม่รู้จะดึงออกมาได้อย่างไรก็จะเหมือนอย่างนั้นเพราะไม่รู้อิทัปปัจจยตาว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันไม่เห็นกระจ่างอย่างนั้นมันจึงฟั่นกันยุ่งไปหมดจิตตัดจึงยุ่งเหมือนปมได้ยุ่งเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคิดดูคารวาสที่ไม่ประสีภาษาเรื่องอิทัปปัจจยตาเนี่ยจิตมันจะยุ่งสักเท่าไหร่นั่งอยู่ในครัวมันก็ด่าไม่ฟื้นก็ได้เพราะจิตมันยุ่งโดยที่ไม่รู้อิทัปปัจจยตาที่มาถึงเรื่องทางธรรมะทางศาสนาก็อย่างเดียวกันอีกทั้งแขนงไหนจะพูดกันแขนงไหนเรื่องโลกเรื่องธรรมะเรื่องต่ำเรื่องกลางเรื่องสูงจะไม่ยุ่งก็เพราะว่ามันสางจะออกได้ด้วยความรู้ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งในข้อที่เป็นอิทัปปัจจยตาคารวาสจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ข้อนี้เพื่อว่าจิตมันอย่าได้ยุ่งคารวาสมีเรื่องที่ทำให้จิตยุ่งง่ายกว่าบรรพชิตเพราะฉะนั้นคารวาสก็จำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องนี้มากกว่าบรรพชิตในที่นี้ก็ดูต่อไปในเรื่องยุ่งมาถึงข้อที่ว่าทำไมมันจึงยุ่งที่เกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์ที่เกี่ยวกับความทุกข์ไอ้ความยุ่งยุ่งในจิตนี่มันมีประจำวันในชีวิตประจำวันแก่คารวาสนับไม่ไหวมันก็เรื่องอิทัปปัจจยตาอาการยุ่งคืออิทัปปัจจยตาชนิดที่มองไม่ออกที่มันไม่ยุ่งคืออิทัปปัจจยตาที่มองออกเดี๋ยวนี้คนเรามีความรู้สึกในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณ5อย่างนี้ในลักษณะที่เป็นความพอใจเพลิดเพลินเขาเรียกว่านันทินันทิความเพลินเพลินในรูปเพลินในเวทนาเพลินในสัญญาในสังขารในวิญญาณคือในร่างกายก็ในความรู้สึกแล้วก็ในความจำหมายในความคิดนึกในความที่จิตมันรู้แจ้งเพราะถ้าถูกใจขึ้นมาก็พอใจตัวเองไอ้ความพอใจตัวเองเนี่ยดูจะไม่มีความพอใจชนิดไหนมากเท่า
ถ้าบางทีก็พอใจในลักษณะของรูปบางทีพอใจในลักษณะของเวทนาบางทีก็สัญญาบางทีก็สังขารบางทีก็สัญญาความพอใจนี่เรียกว่านันทิเนี่ยไอตัวที่มันจะทำยุ่งเรียกว่านันทิความเพลิดเพลินความโง่ความหลงที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินมีความเพลิดเพลินแล้วนั่นคืออุปาทานนันทินั่นคืออุปาทานนี่คนที่ไม่เคยเห็นพระบาลีตรงๆจะไม่เชื่อมาทีแรกก็ไม่เคยเชื่อแต่พบพระพุทธภาษิตตัดทุปาทานังนี่มากเข้ามากเข้าที่อ้าวมันอันเดียวกันมีนันทิที่ไหนมีอุปาทานที่นั่นไปรักไปชอบในอะไรก็มีอุปาทานในนั่นที่นั่นนั่นนันทินั่นแหละคืออุปาทานพอมีอุปาทานแล้วไม่ต้องพูดก็มีภพมีชาติคือตัวกูของกูในปัญหาเรื่องชรามรณะโสกะเทวทุกขะโทมนัสปายาก็ตามมาแล้วมันจะไม่ยุ่งทนไหวอย่างที่ดูทุกเรื่องมันเอามาใส่ที่ชาติทั้งหมดกี่เรื่องมันเอามาใส่ที่คำว่าชาติคำว่าชาตินี่มาจากภพคำว่าภพมาจากอุปาทานอุปาทานนั้นคือนันทิที่เกิดพอใจในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนี่แจกลูกออกไปมันก็ยุ่งตายมีห้าอย่างแต่ละอย่างนี่มันก็มีอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบละเอียดข้างหน้าข้างในข้างนอกข้างหลังมันจึงยุ่งกันใหญ่นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไอการเกิดขึ้นแห่งอุปาทานภพชาตินี่มันมากมายอย่างนี้ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณในลักษณะนี้ทีนี้เรื่องที่จะทนให้ฟังต่อไปสุดท้ายก็คือว่าเรื่องทำไมอิทัปปัจจยตาจึงแก้ปัญหาต่างๆได้ก็ต้องตั้งปัญหาอย่างนั้นก่อนว่าทำไมอิทัปปัจจยตาคำเดียวนี้จะแก้ปัญหาทุกอย่างต่างๆได้คำตอบตามพระพุทธภาษิตนั่นก็คือว่าในอิทัปปัจจยตานั้นไม่มีผู้กินฟังดูดีๆในทัพปัจจตานั้นไม่มีผู้กินไม่มีผู้กระทบไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้อยากไม่มีผู้ยึดมั่นในทัพปัจจตานั้นไม่มีผู้กินหมายความว่าอาหาร4มีวิญญาณอาหารเป็นที่สำคัญที่สุดนั่นมันเป็นปัจจัยเพื่อให้เกิดภพใหม่เท่านั้นไอ้ความรู้สึกทางจิตใจทั้งหลายนี่มันเป็นไปในทางที่จะให้เกิดอุปาทานยึดมั่นมีภพใหม่ไม่มีตัวผู้ที่ตรงไหนตัวถ้ามีปัจจัยคือวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารเป็นต้นแล้วภพใหม่เป็นต้องมีไม่มีใครเป็นผู้กินอาหารมีแต่อาหารที่ปรุงให้เกิดภพใหม่นี่ก็ข้อหนึ่งแล้วอย่าเห็นว่าเป็นอาหารแล้วจะต้องมีผู้กินที่กวาลิงการอาหารธรรมดาสามัญทำข้าวที่เปิบข้าวปากนี่มันไม่มีผู้กินบทปัจเจเวของพระเนนก็ไม่นิสตโตนิจีโวทุนโยทาตุมัตตโคนมันมีเพียงว่าอาหารนี้ก็เป็นรูปธรรมตามธรรมชาติแล้วก็ผ่านเข้าไปสำหรับทำให้เนื้อหนังมันเจริญทางจิตใจรู้สึกเกิดตัวกูกินอาหารแล้วนี่เป็นภพใหม่เกิดภพใหม่ขึ้นมาเป็นตัวกูกินอาหารมันมีแต่อย่างนี้ผู้กินแท้ๆไม่ได้มีมันมีแต่สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมัวแต่พูดอย่างนี้ตัวตนของบุคคลผู้กินผู้ใดแท้จริงไม่มีไม่มีผู้กระทบไม่มีบุคคลตัวตนสัตว์อะไรที่เป็นผู้กระทบผัสสะนะมีแต่สลายตนะปัจจยาผัสโสมีแต่เพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยซึ่งอาจจะนอกในเป็นปัจจัยผัสสะจึงเกิดขึ้นผัสสะมีแต่ผู้ผัสสะไม่มีผู้กระทบนั้นไม่มีถ้ามองเห็นในทัพปัจจตาจะเห็นว่าผู้กระทบนั้นไม่มีมีแต่ผัสสะที่เกิดขึ้นเพราะสัญญายตนะเป็นปัจจัย
ที่เรียกผู้เสวยเวทนาไม่มีมีแต่ภัตตปัจจยาเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดขึ้นมีแต่เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัยตัวผู้กระทบไอ้ตัวผู้เสวยเวทนานั้นไม่มีนี่ตัวผู้อยากคือผู้มีตัณหานั้นไม่มีมีแต่เวทนาปัจจยาตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดขึ้นถ้าตัวผู้ยึดมั่นถือมั่นนั้นเนี่ยก็ไม่มีผู้ทำอุปาทานนั่นก็ไม่มีมีแต่ตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทธิปัจจตาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีอัตตาไม่มีจีโวไม่มีอย่างที่เขาเรียกกันเป็นตัวตนนั้นมันไม่มีมันมีภิกษุหัวดื้อคนหนึ่งชื่อโมริยะภักขุณะภิกษุรูปนี้จะให้มีตัวตนสิให้ได้ไปขั้นขยันทยอกับพุทธเจ้าใจพระเจ้าตรัสในทำนองที่มันมีตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาจนได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้ไม่มีผู้กินอาหารมีแต่อาหารที่ปรุงให้เกิดร่างกายใหม่หรือพบใหม่ไม่มีผู้กระทบคือทำผัสสะมีแต่เพราะสลายนะเป็นปัจจัยอาการแห่งผัสสะก็เกิดขึ้นไม่มีผู้เสวยเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้ทั้งนั้นแต่เราไม่รู้สึกอย่างนั้นนะบุตรชนจะไม่รู้สึกอย่างนั้นจิตคิดว่านี่ฉันกระทบฉันเสวยฉันได้ฉันกินฉันยึดครองนี่มันเป็นฉันใจทัพปัจจตาเข้ามาแสดงเห็นทีเดียวว่าตัวฉันนั่นไม่มีอะไรๆที่ว่าตัวฉันนั่นมันเป็นเพียงเท่านี้การกระทบมีแต่ผู้กระทบไม่มีการเสวยเวทนามีแต่ผู้เสวยเวทนาไม่มีผู้อยากมีไอ้ความอยากมีแต่ผู้อยากไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมีแต่ผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีเนี่ยนิทานวักสังยุตตนิกายเล่ม16หน้า15เป็นพระพุทธภาษิตมีอยู่อย่างนี้นี่ถ้าได้อย่างนี้จะสบายสักเท่าไหร่ราวาทั้งหลายลองคิดดูราวาทั้งหลายจมอยู่ในกองเวทนากองอาหารกองอะไรต่างๆมันมีผู้นั่นผู้นี่ผู้โน่นผู้อะไรเรื่อยไปจนจิตยุ่งมันได้ยุ่งจะพลอยทัพปัจจตาเข้ามาไม่มีผู้สักผู้เดียวมีแต่อาการแห่งอิทัพปัจจตาอาการหนึ่งหนึ่งเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นคราวาสที่จิตใจไม่ยุ่งก็เอาผู้นี่ออกเสียผู้นั่นผู้นี่ผู้นั่นออกเสียหรือเป็นหญิงเป็นชายเป็นผัวเป็นเมียเป็นนายเป็นบ่าวเป็นอะไรเป็นผู้แพ้ผู้ชนะนี่เอาออกเสียให้มันเหลือแต่อาการแห่งอิทัพปัจจตานี่คราวาสจะได้ประโยชน์ข้อนี้ทีนี้ถ้าไม่รู้จักอิทัพปัจจตานี่จะตกนรกทั้งเป็นที่นี่และเดี๋ยวนี้ในสลายนสังยุตนี่เรื่อง18หน้า158ที่มีพระพุทธเจ้าตรัสถึงนรกที่ชื่อแปลกประหลาดจนอาตมาอยากจะพูดว่าพวกอัตถกถาจารย์ก็ไม่เข้าใจแล้วแถมไปกล่าวว่านรกนี่อยู่ใต้บาดาลใต้นรกใช่ไหมนรกที่ว่านี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าฉะภัสสายติกะนรกฉะแปลว่า6ภัสสายติกะเป็นไม้หาทางสัมผัสทางการติดต่อด้วยภัสสะนรกที่เนื่องด้วยผัสสะ6นรกที่เนื่องด้วยผัสสะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าอายตนะ6นรกที่เนื่องด้วยการสัมผัสทางอายตนะ6นี่หมายถึงเมื่อว่าได้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นอย่างไรก็ตามความไม่รู้ความขาดสติความอะไรนั่นน่ะมันจึงสัมผัสสิ่งนั้นด้วยอวิชชาสัมผัสอวิชชาสัมผัสก็ให้เกิดเวทนาชนิดที่เป็นเวทนาเพื่ออวิชชาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานแล้วร้อนเหลือประมาณในขณะนั้นในขณะที่มีความยึดมั่นถือมั่นใน
อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัวกูของกูนั่นร้อนเหลือประมาณนรกนี้เรียกว่าอายตนิกะนรกหรือว่าผัสสายตนิกะนรกหรือว่าฉะผัสสายตนิกะนรกพระสัทธาจารย์อธิบายว่าที่อายตนะจะมีนรกอะไรได้พระพุทธเจ้าคงหมายถึงนรกไอ้นู่นน่ะโลหะคุมทีอะไรที่มันร้อนที่สุดนู่นแต่เมื่อดูตามพระพุทธภาษิตนี้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นกลับเป็นทํานองว่านรกนี่ร้อนกว่านรกอเวจีนรกโลหะคุมทีถ้ามีจริงอยู่ที่นี่ถ้ามีจริงก็อยู่ที่อายตนะ6ส่วนที่เขียนตามรูปภาพอยู่ใต้ดินนั่นไม่ร้อนเท่าท่านขออย่าได้ตกนรกนี่เลยอย่าได้ตกนรกชื่อฉะปัสสายติกะนรกนี่ขอให้ได้สวรรค์ชื่อฉะปัสสายติกะสวรรค์คือไม่มีตัวกูของกูที่ทำให้ร้อนเมื่อกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมารมณ์เนี่ยสวรรค์ที่ดีกว่าสวรรค์หกชั้นทั้งบนนู่นสวรรค์นี้ก็หกเหมือนกันก็ฉะปัสสายติกะไปตามอายตนะ6มีสติควบคุมการกระทบทางอายตนะไม่เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นข้าวขึ้นมาแล้วสบายที่สุดนี่เป็นสวรรค์ดีกว่าสวรรค์ชั้นในกาตุมหาราชดาวดึงสุติตายามาที่พูดถึงกันนักนั่นสวรรค์นั้นก็ไม่ดีเท่าสวรรค์นี้ขออย่าตกนรกชื่อผัสสายติกะนรกขอให้คารวาสทุกคนได้สวรรค์ฉะปัสสายติกะสวรรค์ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ถูกแผดเผาด้วยกิเลสแล้วสงบเย็นเป็นสุขอยู่ได้ในโลกนี้จะทำประโยชน์อะไรก็ทำไปได้นี่คือสวรรค์ชนิดนี้อยู่ที่อายตนะ6นรกก็อยู่ที่อายตนะ6สวรรค์ก็อยู่ที่อายตนะ6อันนี้คือนรกจริงสวรรค์จริงปิดนรกนี้ได้ด้วยความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาเข้าถึงสวรรค์ชนิดนี้ได้ก็ด้วยความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาคารวะทั้งหลายคิดดูว่ามันน่าสนใจสักเท่าไหร่เพราะว่าคารวะทั้งหลายมีอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแวดล้อมอยู่รอบๆตัวเป็นประจำวันมากมายนับไม่หวาดไม่ไหวเป็นนั้นว่าจะเป็นเรื่องนรกสวรรค์หรือเป็นเรื่องดับทุกข์ดับกิเลสก็ตามมันอยู่ที่ความรู้เรื่องอิทัปปัจจตานรกสวรรค์ชนิดนี้สลายตนะสังยุตเรื่อง18หน้า158สำหรับนรกหน้า159สำหรับสวรรค์ไปติดตามหาอ่านดูให้มันละเอียดยิ่งกว่านี้อาตมาเป็นแต่เพียงเอามากล่าวทุกๆเรื่องพอเป็นเรื่องกรุยทางให้เกิดความเข้าใจแล้วไปค้นหาเพิ่มเติมให้ละเอียดเอาได้เองความมุ่งหมายมีอย่างเดียวว่าแม้เรื่องอิทัปปัจจตาจะเป็นเรื่องโลกุตตรธรรมก็ยังเป็นจำเป็นสำหรับคารวาสด้วยเหตุผลดังที่อธิบายมานี้เหลือที่จะจารณัยให้มันละเอียดไปหมดได้จึงกล่าวแต่โดยย่อโดยสังเขปในความเป็นกามโพธิ10จำพวกก็เป็นพวกที่ดีที่สุดโดยอาศัยเครื่องมือคืออิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาแห่งการทะเลาะวิวาทนั่นระงับได้โดยอิทัปปัจจตาแห่งการไม่ทะเลาะวิวาทคารวาสควรจะฉลาดในเรื่องเหล่านี้คารวาสควรจะนึกถึงปะวิเวกปีติคือความสุขสงบสุขทางจิตใจที่ลึกซึ้งที่ไม่เป็นการปรุงแต่งไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ปะวิเวกะปะวิเวกะต้องปราศจากความยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นมันวิเวกะไปไม่ได้มันวิเวกไปไม่ได้อนาถบินร้องไห้เพราะว่าไม่ได้ฟังเรื่องนี้แต่เนิ่นๆเดี๋ยวนี้จะตายอยู่หยกๆแล้วจึงมาพูด
ขาขอพรว่าต่อไปนี้ขอให้สอนเรื่องนี้ให้แพร่หลายที่สุดคฤหัสถ์ควรศึกษาสุญญตากับพระพุทธเจ้าท่านตรัสพอไม่มีสุญญตาเป็นหลักแล้ววินัยจะเลอะเลือนวินัยเลอะเลือนแล้วธรรมะจะเลอะเลือนธรรมะเลอะเลือนวินัยเลอะเลือนวินัยเลอะเลือนธรรมะเลอะเลือนจะย้อนกันไปจะย้อนกันมาจนเลอะเลือนถึงที่สุดนี่อังคุตรนิกายหมวด5เล่ม22หน้า122ถ้าสุญญตาออกเสียแล้วแกนแท้หมดเหลือแต่ปลีกเหลือแต่กระพี้ถ้ารู้เรื่องสุญญตาก็หมายความว่ารู้เรื่องอิทัปปัจเจตาจำเป็นพระอริยสาวกอยู่ที่อาศัยอิทัปปัจเจตาทำให้หมดเวรหมดภัยแล้วก็ทำให้มีโสตาปัตติยังคะ4หัวใจของพุทธศาสนาคือทำสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะนั่นแหละคือตัวอิทัปปัจเจตาที่ทำให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นทำทั้งหลายทั้งปวงขอถือว่าธรรมะสูงสุดชั้นโลกุตระนี้เป็นสมบัติที่พระพุทธเจ้าท่านมอบให้แก่คนทุกคนที่ทำความแตกต่างระหว่างบุตรชนกับอริยสาวกก็พระสมบัติอันนี้บุตรชนไม่มีเสียเลยอริยสาวกจะมีมากขึ้นไปตามลำดับเรื่องนิพพานนั้นคฤหัสถ์ควรจะสนใจก็มีตัวอย่างมาแล้วทั้ง7รายคฤหัสถ์ล้วนไปทูลถามเรื่องทิฏฐธรรมนิพพานเนี่ยเป็นพุทธบริษัททั้งทีไม่คุ้นกับเรื่องนี้มันก็ไม่ไหวสรุปความว่าอิทัปปัจเจตาเป็นเรื่องที่คฤหัสถ์ต้องเรียนรู้ถ้าเรียนรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยในที่สุดก็จะเป็นคฤหัสถ์ชนิดที่ดีพวกที่สิบที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเหมือนกับสัพปิมันดะเป็นของเลิศประเสริฐกว่าโครสทั้งหลายนี่ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามพระพุทธประสงค์ขอให้การมาประชุมอบรมสั่งสอนกันที่นี่มีผลก้าวหน้าไปตามแนวของอิทัปปัจเจตาสมตามความมุ่งหมายขอยุติคำบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายตรวจทำเป็นเครื่องกระตุ้นแห่งการปฏิบัติธรรมส่งเสริมกำลังใจต่อไปอีก